สวัสดีอาจารย์ประภาสแล้วก็พี่หมวยนะครับสวัสดีครับแล้วก็ผู้ชมทุกท่านเลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ปอกหุ้นเข้าป่า EP ที่61นะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกับคุณดวงดาวมหานาวานนท์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซาบีน่านะครับซึ่งใครที่ติดตามช่องเรามานานเนี่ยก็น่าจะเคยเห็นซาบีน่าเนี่ยมาสัมภาษณ์ในช่องเราแล้วนะเราก็เป็น EP ที่1เลยนะของปอกหุ้นเข้าปากนะครับเป็นการเปิดตำนานเลยผมเพิ่งไปย้อนดูมานี่ผ่านไป3ปีแล้วนะเร็วมากเลยอ่ะใช่ใช่ซึ่งซาบีน่าเนี่ยสำหรับใครที่สนใจหุ้นปันผลมีปันผลดีๆเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวนึงที่น่าศึกษานะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมนี่มันก็เป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องมานานแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรดังนั้นเนี่ยมันก็มีความตื่นตัวประมาณนึงนะครับดังนั้นคู่แข่งอะไรใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เยอะมากมายนะครับไม่เหมือนอุตสาหกรรมที่มันแบบร้อนแรงใช่ไหมเรื่อง AI เรื่องเทคโนโลยีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วซาบีน่าก็เป็นหุ้นที่แบบมาร์เก็ตแชร์เยอะเป็นผู้นำอยู่ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ใครที่ชอบแนวปันผลนะครับเราก็ไม่ชอบความวุ่นวามากเนี่ยชอบความมั่นคงเนี่ยก็อันนี้น่าจะเป็นตัวที่หลายท่านน่าจะไปศึกษาต่อได้นะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเนื่องจากเรามีคลิปที่เคยพูดโมเดลธุรกิจของซาบีน่าไปเต็มๆแล้วดังนั้นวันนี้ก็จะรีแคปตรงนั้นเนี่ยคร่าวๆนะครับแล้วก็จะเป็นการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็น่าติดตามแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจในอนาคตอันใกล้บ้างนะครับโอเคก็ก่อนไม่ต้องฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่หมวยเริ่มจากแนะนำก่อนแล้วกันครับว่าบริษัทซาบีน่าทำอะไรอยู่บ้างครับได้ค่ะก็เชื่อว่าจะมีหลายๆท่านที่ติดตามเราอยู่นะคะโมเดลธุรกิจเราก็คล้ายๆที่อาจารย์ประภาสบอกนะมันอาจจะไม่ค่อยหวือหวาแต่ว่าวิวนิดหน่อยนะคะก็ภาพของมันจริงๆก็บิสเนสของเราเมนหลักของเราจริงๆก็คือชุดชั้นในนะคะเราก็มีโครงสร้างง่ายๆนะคะโครงสร้างการทำธุรกิจของเราแบ่งเป็น3ส่วนนะคะก็ส่วนแรกเรียกว่า retail business นะคะ retail business ก็คือการขายแบบที่เราเห็นทั่วไปที่ผ่านตามห้างร้านตามช็อปต่างๆนะคะที่มีพนักงานขายยืนขายสินค้าเนี่ยเราเรียกว่า retail business นะคะจะเป็นพวกฮิปฮอป pop up store ที่ไปตามที่ต่างๆ15วัน30วันอย่างนี้เราก็รวมอยู่ใน retail business ทั้งหมดนะคะแล้วก็กรอบในการขายก็จะอยู่เฉพาะภายในประเทศไทยนะคะเราเรียก retail business ส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนที่เราเรียกว่า NSR นะคะก็หรือเราเรียกว่า new store retailing นะคะก็คือการค้าขายแบบไม่มีหน้าร้านนะคะการค้าขายแบบไม่มีหน้าร้านก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วการขายนั้นไม่จำเป็นจะต้องมีพนักงานขายนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นออนไลน์เป็นแคตตาล็อกทีวีconvenience store ต่างๆที่ไม่ได้มีพนักงานขายยืนเซอร์วิสเนี่ยเราก็ถือเป็น non store retailing ทั้งหมดนะคะหรือการขายเป็น big lot อะไรต่างๆนานาเนี่ยก็จะเป็นใน non store retailing ทั้งหมดนะคะในส่วนที่3ก็จะส่วนที่เราเรียกว่า OEM นะ OEM ก็คือในเรื่องของการรับจ้างผลิตแล้วนะคะซึ่งการรับจ้างผลิตเนี่ยก็คือเรามีเซอร์วิส2แบบเนาะสมัยก่อนเราก็จะเน้นผลิตให้กับต่างประเทศเท่านั้นน่ะนะคะเพราะว่าเป็นลูกค้าส่วนมากเราก็จะคอนเซนเทรตลูกค้าที่อยู่ในยุโรปนะคะอยู่ในโซนยุโรปก็คือจะเน้นงานที่ไม่ค่อยมีคนอื่นอยากทำนะคะเราก็เอามาทำนะคะมันก็ทำให้ไม่เลยโอเชียนมากนะคะก็คือเน้นเรื่องของเทคโนโลยีเน้นเรื่องของเทคนิคต่างๆในการทำนะคะก็พวกนี้ก็จะเป็นมุมจุดแข็งของเรานะคะในมุมหนึ่งนะคะสัดส่วนถ้าดูนะคะในปีที่แล้วเลยทั้งปีเนี่ยสัดส่วนรีเทลอยู่ประมาณ64นะคะส่วนปีที่แล้ว64ปีนี้ถ้าดู Q1 เราอยู่ประมาณ60นะคะแต่ใน60ให้ดูตัวตารางกราฟแท่งด้านขวานะคะในสัดส่วนที่ลดลงแต่เขายังโตนะคะเขาโตประมาณ 5% นะคะในส่วนที่2ก็คือ non store retailing นะคะสัดส่วนปีที่แล้วอยู่29นะคะปีนี้เขาโตเติบโตสัดส่วนขึ้นมาเป็น 34% นะคะก็คือดูเหมือนกับโอ้ทำไมโตเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะในอัตราเร่งของเขาจริงๆที่เขาโตใน Q1 เนี่ยก็โตกว่าที่เราคาดไปหน่อยนะคะเราจริงก็ไม่ได้อยากให้โตเร็วมากนะคะก็ประมาณ 30% นะคะแล้วก็ส่วนที่3เลยก็คือ OEM นะคะ OEM ก็เริ่มพิกอัพกลับมาต้องบอกว่า Q1 จะเป็น Q ที่ต่ำที่สุดของเขานะคะใน OEM
นะคะก็คือ Q1 ถ้าเราดูเห็นไหมคะมันก็จะต่ำเตี้ยดินเลยนะคะเพราะมันเป็นผลพวงจากปีที่แล้วนะคะซึ่งจริงแล้วเราถือว่าเป็นบิสเนสที่กระทบช้าที่สุดแล้วนะคะคือธุรกิจของสปอร์ตเนี่ยเขาโดนจนเขาพิกอัพแล้วอะเราเพิ่งจะโดนนะคะก็คือเราช้ากว่าเขาในปีที่แล้วถ้าเทียบในคิวพวงจากเรื่องอะไรนะปีที่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วใน Q1 เนี่ยเราคนอื่นเขาโดนเยอะแยะแล้วเนาะเรานี่ยังแบบเยอะอะเยอะจนเราทำไม่ทันอะนะคะมันยังอยู่ในภาวะคนละแบบกันเนื่องจากว่าสินค้าที่เราทำค่ะส่วนมากถ้าดูจากรูปนะคะเราจะค่อนข้างทำสินค้าที่เป็นแฟชั่นค่อนข้างเยอะแล้วเราก็เริ่มเปิดตลาดที่ไม่ใช่ชุดชั้นในก็คือเริ่มพวกกลุ่มของสวิมแวร์นะซึ่งสวิมแวร์เนี่ยมันไม่ได้ขายได้ทั้งปีนะมันก็ต้องขายซัมเมอร์พอขายซัมเมอร์ก็แปลว่าชิปเมนท์ที่เราจะต้องออกจากเราก็ต้องเป็นชิปเมนท์ในช่วงของปลาย Q1 นะคะต่อต้น Q2 เนี่ยมันจะเป็นชิปเมนท์ที่ควรจะต้องส่งออกประมาณนี้แหละช้ากว่านี้ไม่ได้นะคะมันก็เลยทำให้ Q1 ของเราเนี่ยโอ้โหมหาศาลมากเลยอะเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าทุกคนก็คาดหวังว่าซัมเมอร์ที่จะมาถึงเนี่ยมันจะต้องใช่นะคะซึ่งมันก็เลยกระทบกับเราในช่วงปลายปีที่แล้วลากยาวมาจนถึงต้น Q1 ปีนี้นะคะเพราะว่าภาพของเศรษฐกิจทางเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาหวังไว้นะคะมันก็เลยอาจจะช้าสโลว์ดาวน์นะคะแต่ใน Q2 3 4ที่ในปัจจุบันที่เราเห็นเนี่ยเทรนด์ของมันก็คือดีขึ้นนะคะพิกอัพกลับมาแต่ว่าก็ยังไม่กลับมาเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันในขณะที่มันเริ่มสโลว์ดาวน์เนี่ยเราไม่ได้หยุดที่จะวิ่งแล้วรอแต่ลูกค้าเก่าอะนะคะเราก็พยายามเปิดตลาดของเราใน OEM ในปัจจุบันเรารับจ้างผลิตสินค้าในประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งอันนี้มันเป็น opportunity ที่เราเอามาปิดช่องโหว่นะคะเพราะว่าในหลายๆธุรกิจอะค่ะหลังจากที่มันผ่านพ้นช่วงโควิดมาเนี่ยสิ่งที่เราเจอก็คือโรงงานที่ไซซิ่งเล็กอะนะคะมันก็จะอยู่ไม่ค่อยได้โรงงานที่ไซซิ่งใหญ่มากๆก็จะอยู่ไม่ไหวเหมือนกันเพราะฉะนั้นกับการที่จนอะไรที่ไม่ใหญ่จนเกินไปและไม่เล็กจนเกินไปเนี่ยมันก็ทำให้เราเกิดประโยชน์ตรงนี้ในการใช้นะคะเราก็เลยมองว่าไม่ได้เห็นจะมีข้อจำกัดว่าทำไมเราถึงไม่เย็บให้กับโรงงานที่อยู่ในเมืองไทยเนาะสมัยก่อนในภาวะที่เรางานต่างประเทศเราเยอะมากๆเนี่ยเราก็มองว่าตลาดไทยเราทำให้เขาทำ private brand เนี่ยเขาจะมาสู้เราหรือเปล่านะสมัยก่อนแคบเนาะโลกมันแคบแต่ว่าพอสมัยเนี้ยมันคนละเวละเพราะว่าเรามองแยกทุกอย่างเป็นส่วนๆนะคะโรงงานผลิตก็คือโรงงานผลิตนะคะการทำแบรนด์ทีมการตลาดต่างๆนานามันก็แยกส่วนกันหมดเพราะฉะนั้นเซอร์วิสที่เราแชร์ลิงกับเขาว่ามันไม่ใช่เซอร์วิสในเรื่องของการทำการตลาดเนาะเราแชร์ลิงฟักซิลิตี้ที่เรามีเยอะอยู่แล้วเนี่ยในการทำไม่เห็นจะแปลกเลยเพียงแต่ว่ามันก็จะมีข้อจำกัดบางเรื่องนะคะเช่นไม่ใช่เอาสินค้าสปีน่ามาแล้วบอกเอ้ยฉันเอาแบบสปีน่าเป๊ะแบบนี้เลยอะอยากได้แบบนี้อย่างนี้เราคงไม่ทำให้นะคะ แต่ว่าถ้าเป็น private brand นะคะที่เขามีแบรนด์ของเขาอยู่แล้วเขามีดีไซน์ของเขามีทุกอย่างของเขามันไม่เห็นจะเป็นไรเลยอะถ้าเราจะผลิตให้เขานะคะเราก็เริ่มต้นทำมาตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วมันก็มากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งเราก็เห็น opportunity ตรงนี้เพิ่มเข้ามานะคะก็อันนี้ก็เป็นภาพดีที่เราพยายามสร้างสมดุลให้เกิดนะคะการที่เรา OEM ให้แบรนด์ต่างชาติยุโรปอย่างเงี้ยมันช่วยให้เราเห็นเทรนด์อะไรของต่างชาติมีผลไหมฮะที่ทำให้เราแบบมองคนส่วนตัวมองว่าเทรนด์เนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบแกปใหญ่แต่ว่ามันทำให้เรารู้เทคโนโลยีหรือในเชิงของนวัตกรรมอะค่ะอันเนี้ยมีส่วนช่วยเทคนิคใหม่ๆแต่ว่าแฟชั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆเลยอ่ะไม่ค่อยรีเลทกันเท่าไหร่นะคะคือกับลูกค้าที่เราทำแต่ว่าถ้าเราไม่ทำเขาเลยเนี่ยบอกว่าประโยชน์มันมี2ส่วนนะคะ2ส่วนส่วนแรกก็คือเรื่องของการผลิตเนาะมันทำให้เราไม่ได้เห็นเพียงแต่สินค้าที่เป็นของเราอ่ะแต่พอเราเห็นของเขาอะค่ะในยุโรปเนี่ยมันก็จะมีนวัตกรรมบางเรื่องโดยเฉพาะอย่างเช่น sustainability เนาะทุกคนก็พูดถึงยั่งยืนแต่ยั่งยืนเมืองไทยแบบเรายั่งยืนแบบค่อนข้างจิงเกิลเบลเนาะเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่เมืองนอกเนี่ยเมื่อไหร่เขามีกฎเกณฑ์ในการยั่งยืนเขายั่งยืนจริงจังอะยืนจริงจังเลยเพราะฉะนั้นอะมันถูกบังคับถูกไหมพอมันถูกบังคับเนี่ยมันทำให้เขาบังคับให้เราต้อง sourcing อะเขาบังคับให้เราจำเป็นจะต้องไปสนใจในสิ่งที่จริงๆเราอาจจะไม่จำเป็นต้องสนใจตอนนี้ก็ได้
แต่เราต้องไปสนใจมันนะมันก็เลยทำให้เราเปิดกว้างเรื่องพวกนี้ค่ะมากขึ้นนะคะก็เป็นภาพมวลประมวลรวมก็จะประมาณนี้ OEM ปีที่แล้วเราอยู่ประมาณ 7% นะคะใน Q1 จริงๆแล้วก็สัดส่วนก็ดรอปลงมานิดหน่อยนะก็อยู่ที่ประมาณ 6% นะคะแต่ตอนนี้สิ่งที่น่ากลัวของ OEM เลยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่รู้แต่หลายท่านคงจะทราบอ่ะเนาะถ้าเป็นคนส่งออกคือตอนนี้มันกลับเกณฑ์เป็นว่าถ้าเราฟังหลายปีก่อนหลายช่วงก่อนเนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องของการชิปเมนต์เนาะว่าคลองนะเรือติดคลองจำได้ไหมใช่ใช่จำได้ครับคลองสุเอตใช่ไหมใช่ครับใช่แต่ตอนนี้มันแต่ก่อนเราก็คิดว่ามันไม่น่าจะกระทบชีวิตเรามากนะคะแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มมีผลในเรื่องของภาพของการเมืองของเขาที่เขาทะเลาะกันนะเนาะในภาคทางยุโรปตะวันออกเนี่ยมันทำให้ตอนนี้มันเกิดข้อจำกัดในเรื่องของการผ่านการส่งสินค้าจากฝั่งเอเชียเนี่ยไปทางยุโรปเหมือนกันนะคะซึ่งบางช่วงเนี่ยถ้าเกิดให้เรานึกภาพเนาะถ้าเราวิ่งเรือจากไทยออกมาผ่านอินเดียผ่านอะไรแล้วไปเข้าคลองปุ๊บเนี่ยมันก็เข้ายุโรปแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเขาไม่ให้เราผ่านตรงนั้นปุ๊บเนี่ยคืออ้อมแอฟริกานะมันคนละสตอรี่เลยนะคะอันนี้คือพอยท์ที่หนึ่งที่เราคอนเซิร์นเนาะแต่ปัจจุบันมันยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมมันเริ่มมีแตะบ้างแต่ยังเห็นภาพไม่ชัดแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะนี้เนี่ยซึ่งเราอาจจะไม่ได้ aware มาก่อนนะคะก็คือเรื่องของตอนนี้มันเริ่มมีปริมาณของตู้คอนเทนเนอร์ที่ขาดแคลนละซึ่งเรามองว่าเอ๊ะขาดแคลนจะอยู่ไหนหรอคือแต่ก่อนตอนเราเคยเกิดแล้วช่วงนึงจำได้ไหมคะตอนช่วงโควิดเยอะๆที่ว่าใช่จำได้ครับมีการส่งของไปยุโรปไปอเมริกาเนาะแล้วตู้มันไปค้างอยู่ที่อเมริกามันกลับมาไม่ทันใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันมันเทิร์นนิ่งอีกแบบหนึ่งมันคือตอนนี้อเมริกาเหนือเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีข้อจำกัดในการทำการค้ากับประเทศจีนเยอะแต่เราต้องนึกนะจีนเนี่ยมันเป็นเหมือนโรงงานผลิตของโลกนี้คือเขาหยุดการผลิตไม่ได้หรอกคราวนี้ลูกค้าเขาอะแค่ว่าเขา move ลูกค้าจากอเมริกาตอนเหนือไปอยู่ที่ไหนแต่ปัจจุบันมันกลายเป็นว่าภาพของคนจีนนี่เขาก็เป็นมดงานเนาะเราเนี่ยยังไม่สามารถจะ imagine เนาะภาพของการทำงานให้นึกถึงมดจริงๆเลยนะคะมดอะ คือมันคือคนจีนจริงๆเลยตอนนี้ภาพของเขาคือตอนนี้เขามุ่งเน้นไปขายที่อเมริกาใต้กับแอฟริกาตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือตู้คอนเทนเนอร์ค่ะมันไปกองอยู่ที่เซาท์แอฟริกาเซาท์อเมริกากับแอฟริกามันเวลาไปเขาต้องการจะต้องใส่อะไรเพื่อกลับไม่ต้องการวิ่งเปล่ากลับแต่มันไม่มีตะขาไปคราวนี้คอนเทนเนอร์มันไปกองอยู่ตรงนั้นหมดเลยมันทำให้ปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เริ่มกระทบแล้วว่าเราส่งออกไม่ได้อย่างล่าสุดที่หมวยได้รับรีพอร์ตเนี่ยสินค้าเราพร้อมโหลดตั้งแต่วีค3ของเดือนจูนครับวีค3เดือนจูนเนี่ยแต่เราไม่สามารถไปได้เพราะว่าตู้ไม่พอนะคะภาพเดิมเลยใช่แล้วมันก็ดีเลย์ไปแบบเยอะมากดีเลย์ไปปลายกรกฎาคมอย่างเงี้ยซึ่งมันอมัสสำหรับเราเนาะมันคือข้ามไตรมาสอ่ะสำหรับเราอ่ะถูกป่ะคะ6-7เนี่ยมันอาจจะไม่ได้สำคัญสำหรับบางคนแต่ว่ามันก็สำคัญสำหรับบางคนเหมือนกันถูกมั้ยคะคราวนี้มันภาพมันเทิร์นนิ่งอีกแบบนึงซึ่งเราไม่ได้ฟีลลิ่งสิ่งเนี้ยมาตั้งแต่ต้นปีเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเราเคยได้ยินข่าวแต่ว่าเขามีข้อจำกัดกิจการทางการค้าอะไรสตาร์นานาแต่เราไม่ได้เห็นลึกลงไปจนถึงว่ามันเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มันมีผลนะคะแล้วตอนนี้กลับกลายเป็นว่ามันไม่ได้จะมีผลเฉพาะแค่การส่งออกการนำเข้าก็มีผลเหมือนกันถูกไหมคะเพราะว่ามันรีเลทกันหมดเลยยกเว้นว่าเราจะนำเข้าจากแอฟริกาหรือนำเข้าจากเซาท์อเมริกาอาจจะได้เนี่ยมันก็จะเป็นอิชชูที่พวกนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่คิดว่าตอนนี้คนที่ส่งออกอ่ะน่าจะประสบคล้ายๆกันครับนะโดยเฉพาะคนที่ majority คือการส่งออกอันนี้จะกระทบถึงเลยของเราขนาดเราแค่ 6-7% เนาะเรายังกระทบถึงเลยนะคะนั่นสิครับแล้วมันก็ทำให้ความเร็วขึ้นด้วยนะคะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยอยากให้ขยายความให้คนที่เป็นมือใหม่นิดนึงว่าคือสรุปแล้วมันทำให้พวกตัวที่ต้องส่งออกทั้งหมดอ่ะคือมันไม่สามารถส่งได้เพราะว่ามีปัญหาเรื่องไอ้ตู้คอนเทนเนอร์มันไม่มีคือมันทำให้ทุกอย่างดีเลย์ไงพอทุกอย่างดีเลย์เนี่ยบางครั้งเวลาเราดูงบหรือดู
คือถ้ามองในแง่นักลงทุนนะคะบางครั้งเอ้ยทำไมอยู่ๆเดือนนี้ดรอปไปเลยสมมตินะเอ้ยทำไมยอดขายหายซึ่งจริงเขาอาจจะไม่หายก็ได้นะคะไม่ได้หายแต่ว่ามันดีเลย์นะใช่ใช่เพราะว่าเวลาที่เราดูอย่างเงี้ยเราดูวันเรือออกนะใช่นะคะในการออกอ่ะเพราะฉะนั้นมันกระทบหมดเลยอ่ะนะคะคืออันเนี้ยมันอาจจะต้องทำลายที่มันจะทำลายที่มันจะโดนนี่มันจะประมาณช่วงไหนนะฮะเนี่ยเดือนหกเดือนเจ็ดเป็นถึงเมื่อไหร่ช่วงนี้เรากำลังวุ่นวายกันอยู่เนี่ยอ๋อก็คือต้องตามไปเรื่อยๆใช่ไหมว่ามันจะไปจบลงยังไงใช่ไหมครับหรือว่ามันไม่เริ่มมีทางออกเดือนนี้มันเป็นเดือนปิดไตรมาสไงคะเดือน6ใช่มันเป็นเดือนปิดครึ่งปีปิดไตรมาสอ่ะซึ่งทุกคนก็ทำงานอย่างดีอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับเขาอ่ะแล้วแบบสุดท้ายอ่ะมันมาอย่างเงี้ยมันคือจะยังไงล่ะขนาดเรา 6% 7% เนาะถามว่าเรากระทบไหมกระทบเหมือนกันแต่ว่าเลยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เราอาจจะไม่ได้กระทบจนแรงมากจนใครๆดูออกแต่นึกถึงสภาพคนที่เขาแบบส่งออก 100% น่ะส่งออกมากกว่า 50% อย่างเงี้ยโอ้โหเขายังไงอ่ะคือถึงแม้เขาจะดันออกได้เนี่ยค่าใช้จ่ายเขาก็สูงขึ้นเอ๊ะแล้วมันเกิดกับประเทศปลายทางที่เป็นอเมริกาเหนือเท่านั้นป่ะหรือว่าประเทศไม่ของเราส่งไปยุโรปอันนี้เราจะส่งไปยุโรปนะคะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เขาไม่ให้เราผ่านคลองไงตอนนั้นเราจะไม่เขาไม่ให้เราผ่านคลองแต่ตอนนี้ปัญหามันอยู่ที่ตู้คอนเทนเนอร์ไม่พอมันไม่มีตู้ไงคะไม่มีตู้ถ้าไปประเทศยุโรปเนี่ยก็จะกระทบเรื่องนี้หมายว่าไปทุกประเทศนะไม่ใช่ประเทศยุโรปนะใช่เข้าใจว่าทุกประเทศใช่ๆเพราะว่าทั้งโลกอ่ะเบิร์ดมันมีปริมาณตู้คอนเทนเนอร์อยู่ทีนี้พอตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันไปกระจุกอยู่ที่อเมริกาใต้เงี้ยมันก็ตู้ทั้งโลกก็จะหายไปอเมริกาใต้มันไกลด้วยเบิร์ดคือสินค้าเนี่ยเบิร์ดมันส่งจากเอเชียทั้งนั้นแหละเอเชียเนี่ยเป็นประเทศผู้ผลิตแล้วก็ส่งไปฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้พอมันตู้เนี่ยมันวิ่งไกลใช่ป่ะมันหยุดมันไปกองตรงนั้นเนี่ยทีนี้ไอ้มันวิ่งไกลอ่ะคือระยะเวลาก็ใช้เยอะด้วยเรือเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบวัน2วันจบใช่ป่ะมันต้องหลายเป็นนานใช่ป่ะเป็นเดือนอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เรือแบบเรือเนี่ยแทนที่มันจะแบบว่าส่งไปส่งมามันกลายเป็นว่ามันไปไกลสุดเลยไปไกลอยู่ที่อเมริกาใต้ไปกองอยู่ตรงนั้นเงี้ยแล้วทีนี้อย่างที่พี่หวยบอกเมื่อกี้ว่าตู้เนี่ยคือถ้าวิ่งไปนะไม่มีของกลับเนี่ยมันก็ผมก็เสียต้องฟรีๆใช่ไหมต้องรออีกรอของกลับมาก็เลยกลายเป็นว่าเรือตู้เนี่ยก็กลับมารับของไม่ทันว่างั้นเถอะคืออารมณ์มันคล้ายๆตอนไปค้างอยู่อเมริกาเหนือนั่นแหละตอนจังหวะนั้นแหละแต่ว่ามันสักพักมันก็จะคลี่คลายอะค่ะแต่ว่ามันกระทบไงซึ่งเราก็คาดหวังว่ามันคงไม่ได้ยาวมากอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้ามันมาเกิดครึ่งปีสิ้นปีอย่างเงี้ยซึ่งปกติเราจะเจอตอนสิ้นปีเนาะเพราะทุกคนก็จะอัดจะลุมสั่งของเพื่อเอาไปกักไปกักตุนไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะกระทบเหมือนกันนะคะมันก็ต้องเกิดการบริหารอีกสเต็ปหนึ่งขึ้นมาค่ะแม้กระทั่งรูทใกล้ๆอ่ะรูทใกล้ๆกันในเอเชียกันเองก็กระทบหมดเพราะว่าตุ้มไม่พออืมครับเลยอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องอันนี้น่าจะข่าวใหม่เลยอันนี้ผมไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นข่าวเนาะแต่ว่าแบบคือพอมันมากระทบเราแบบเราบางตอนแรกเราก็แอบนี่หลุดคือเราว่าเราทำของเราทุกอย่างมันหมดแล้วอะจะบอกเราเนี่ยเรียบร้อยออนบอร์ดแล้วแบบแต่เรือไม่ไปไงคือโหลดไม่ได้อ่ะแล้วเราจะต้องรู้ถึงขนาดนั้นหรอคือมันก็เป็นเรื่องที่แบบก็น่าสนใจมันก็เป็นเรื่องใหม่ๆจริงครับน่าสนใจเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าดูธุรกิจที่เป็นส่งออกหรืออะไรพวกนี้ค่ะก็อาจจะต้องให้โอกาสเขานิดนึงก็อาจจะต้องแบบถามคำถามเขาเพิ่มนิดนึงอย่าดูแค่ตัวเลขอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าผมเชื่อว่าเขาก็จะกระทบคล้ายๆกันในหลายต้นหลายผมขอถามต่อเนื่องนิดนึงครับคืออันนี้ผมคิดตัวเองนะว่าคือถ้ามันเป็นเหตุการณ์แบบเนี้ยพอมันดีเลย์ไปแล้วอะฝั่งนู้นของมันก็ต้องแบบเหมือนขาดช่วงอะไรอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วยอดขายรวมที่มันควรจะต้องเกิดขึ้นต่อเนื่องในกรณีที่มันมีปัญหาแบบเนี้ยจริงๆแล้วมันก็ต้องลดลงบ้างเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็นึกได้2แบบคือถ้ามองเป็นถ้าสินค้าเป็น running เป็นตัวเบสิกอะนะคะมันก็จะ opportunity loss ในการขายแต่ถ้าสินค้ามัน collection นะคะมันก็เกิดอาการที่เรียกว่าอาการอั้นนะเนาะอาการอั้นเนี่ยบางทีมันก็ดีนะบางทีเพราะว่าพอเรามันออกตู้มปุ๊บเนี่ยมันจะตื่นเต้นเลยแล้วมันจะชูดแรงเลยแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
นะคะถ้าในช่วงจังหวะที่เผอิญโชคดีของจะได้ไปชูตยาวๆแล้วอะแต่มันกลับเกิดอะไรขึ้นมาไม่รู้อะณตอนนั้นอะมันจะยังไงแค่นั้นเองแต่ตอนนี้ทุกคนดิ้นรนแน่นอนเหตุผลเพราะว่าเขาเขาพยายามดาวตัวสต็อกอะทุกคนพยายามทำหมดทุกคนลีนหมดเขาดิ้นลีนแปลว่าอะไรแปลว่าเขาไม่ได้เผื่อเยอะนะเขาไม่ได้เผื่อว่าเฮ้ยเธอจะช้าไปเดือน2เดือน3เดือนนะใช่แต่คือถ้ามองว่าเอ้ยไอตอนที่เขาทำเนี่ยสต็อกเขาก็ยังพอสมควรก็ถือว่าเป็นช่วงเขาได้ระบายสต็อกอ่ะมันก็น่าจะทำให้เขาตื่นตัวและตื่นตูมในการรีบลงออเดอร์มาหาเราอะนะคือมันก็ไม่รู้จะเป็นเวไหนอาจจะเกิดการโอเวอร์สต็อกกิ้งอีกรอบนึงอะไรอย่างนี้ก็ไม่แน่ก็ไม่แน่แต่คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือจริงๆอันนี้เราไม่ได้บาดเจ็บเยอะเพราะเราขาย FOB พอเราขาย FOB เนี่ยคือคนที่เฮิร์ตตอนนี้จะเป็นปลายทางเป็นลูกค้าปลายทางเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้จริงๆเวลาเขาจะเปลี่ยนโหมดเป็น C เป็น Air เขาก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพราะว่าเราไม่ได้ผิดไงแต่อันนี้มันจะเฮิร์ตปลายทางเหมือนกันซึ่งเราก็พยายามเวิร์กกับเขาให้กระชับที่สุดอะค่ะว่าเราก็ไม่ได้อยากให้เขาสูญเสียเงินตรงนี้เพราะว่าถ้าเขาจะต้องสูญเสียเงินตรงนี้เขาก็อาจจะทำให้เขาไม่กล้าที่จะมีเงินพอที่จะไปลงอันถัดมาเพราะเดี๋ยวนี้บัดเจ็ตถูกบีบหมดเลยครับเรื่องอย่างนี้พอสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้ตัวค่าระวางเรือมันเพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่าครับพี่หวยครับแพงขึ้นหรือบางคนก็จะเริ่มเกิดอาการเหมาตู้อ่ะคือไม่รู้ล่ะคือปกติเวลาเราส่งอ่ะเราใช้พื้นที่ไม่หมดหรอกถูกไหมคะเราต้องไปคอมไบน์ว่าจะยังไงแต่บางคนมันถ้ามันเกิดอาการแพนิคมากๆแล้วคนที่เขาซีเรียสมากๆอ่ะเขาอาจจะเกิดอาการแบบจองเหมาตู้ไว้ก่อนเลยใช้หมดไม่หมดไม่รู้นะแต่จองเหมาตู้ไว้ก่อนเพื่อเมคชัวร์ว่าฉันมีสเปซเนี่ยมันก็จะยิงขายไปใหญ่ชีวิตนะชีวิตมันก็ไซเคิลอย่างเงี้ยมันก็ต้องอยู่ว่าเราจะ manage มันยังไงแค่นั้นเองครับค่ะได้ครับทีนี้อยากจะมารบกวนคุยกับพี่หมวยในเรื่องของเจาะลาย BU เลยนะฮะถ้าเอาพูดถึงตัว BU แรกก่อนแล้วกันนะครับก็คือตัวSamina brand เนี่ยที่เราขายออฟไลน์เนี่ยตามหน้าร้านตามช็อปต่างๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวไตรมาส1ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะมีตัว department store เนี่ยที่เพิ่มขึ้น2สาขาด้วย2ช็อปด้วยค่ะครับก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับซึ่งตัวเลขนี้ปกติเราก็จะเห็นได้ว่าตัว department store เนี่ยก็จะมีทรงๆประมาณ80กว่าสาขาเนี่ยมานานแล้วหลายปีแล้วนะครับนี่อยากทราบนิดนึงครับพี่หมวยครับว่าเอ๊ะอะไรเป็นทริกเกอร์ที่ทำให้เรามีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นในdepartment store ครับพอดีผมสังเกตว่าเราไม่ได้ขยายมานานแล้วอาจารย์ประภาสนี่ไม่ได้อยู่ที่เรามันห้างมันขยายแล้วเราก็ออร์แกนิกขยายตามเขาโอเคซึ่งจริงๆมีบวกมีลบนะคะแต่สำหรับเราas a brand เนาะของคนอื่นอาจจะไม่เหมือนกันแต่สำหรับเราซึ่งเรามีอยู่ทุกสาขาอยู่แล้วแล้วเราไม่ได้มีแค่เชนใดเชนหนึ่งการเพิ่มขึ้นของ department store มันไม่ได้ impact กับการเพิ่มขึ้นของตลาดนะคะมันแค่เป็นการ rotate เท่านั้นเองอ่ะมันแค่มีการย้ายว่าอย่างเช่นตัวอย่างง่ายๆนครปฐมมีเซ็นทรัลนครปฐมเกิดขึ้นถูกไหมคะใช่ครับแต่สมัยก่อนเนี่ยนครปฐมไม่มี department store นครปฐมมีแต่ modern trade มีแต่โลตัสบิ๊กซีซึ่งยอดโลตัสบิ๊กซียอดบิ๊กซีเนี่ยสูงมากสำหรับหมวยสำหรับสวีน่านะคะแล้วก็ส่วนมากเป็นร้านค้าย่อยละร้านค้า traditional trade ซึ่งเป็นร้านค้าเล็กๆแบบสมัยโบราณพอมีเซ็นทรัลนครปฐมปุ๊บเนี่ยโหเดือนแรกนี่แบบตุ้มทุกคนต้องแบบไปเหยียบอ่ะต้องไปเหยียบเซ็นทรัลนะรถmodern trade ตายเลยไม่ได้เป็นสูงแต่ดาวไซด์คือย้ายที่เดินอ่ะง่ายๆครับสารยาที่กระเถิบออกมาอีกหน่อยเดิมทีมันก็ลูกครึ่งอยู่แล้วนะไม่รู้กรุงเทพนครปฐมนะลูกครึ่งเนาะใช่ใช่ตายเลยคราวนี้ตายเลยเพราะว่าไม่จำเป็นละไม่มีความจำเป็นอย่างเงี้ยมันคือเวลาเราดูอ่ะเดี๋ยวนี้มันยากตรงที่ว่าเราต้องดูเป็นคลัสเตอร์เลยนะเวลาเราดูอย่างเงี้ยเราต้องดูพื้นที่ใกล้เคียงอ่ะแล้วดูทั้งจังหวัดยกขึ้นมาดูว่าเฮ้ยโดยรวมอ่ะโตเปล่าหรือแค่โยกถ้าแค่โยกเนี่ยแบรนด์เฟิร์สนะจริงเพราะเหมือนต้นทุนเพิ่มใช่ไหมรายจ่ายเพิ่มแต่ห้างโอเคเพราะว่าเขาไม่เคยมีตรงนั้นเขามีตรงนั้นปุ๊บเนี่ยมันไปกระทบคนอื่นถูกป่ะแต่แบรนด์ของเราอ่ะเฮิร์ตเพราะว่าแต่ในเดือนแรกถามว่ามันถึงขั้นเฮิร์ตไหมไม่เฮิร์ตเพราะว่าโอเวอร์ออลของจังหวัดนั้นอ่ะมันเพิ่มครับนะคะแต่ว่ามันเพิ่มมันไม่ได้เพิ่มแบบมีนัยยะว่าเดิม100เพิ่มเป็น200อย่างเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะครับไม่ออก
ค่ะแล้วตอนนี้มันจะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยคือทุกคนอยากจะมีทุกที่นะเขาก็ต้องการ invest เนาะใช่มันก็จะกลายเป็นสุดท้ายแล้วเราก็ต้องหาจุดของเราให้นิ่งๆอะค่ะว่าแล้วเราคือตรงไหนอะเพราะไม่อย่างนั้นอะสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาเลยทันทีทันใดอะมันคือเหมือนเวลาเราเปิด1 store มันมี baseline ของมันเนาะว่าค่าใช้จ่ายคุณไม่ต้องทำอะไรเลยอะคุณก็มีค่าใช้จ่ายรอคุณไว้ละอยู่เท่านี้ทั้ง inventory ต่างๆทั้งคนทั้งอะไรต่างๆนานาถูกไหมคะครับคราวนี้น่ะมันคุ้มหรือเปล่ามันต้องคุยถึงว่ามันคุ้มหรือเปล่าที่ต้องอยู่ทุกที่อย่างเงี้ยค่ะครับโอเคทีนี้แต่เพิ่มเติมว่าโอเคละจุดขายเนี่ยเซลล์พอยต์มันเหมือนจะเพิ่มขึ้นนะโอเคตามห้างก็ว่ากันไปแต่ว่าทำไมอย่างตัวถ้าเราดูตัวแมนพาวเวอร์ครับพี่หมวยครับว่าอย่างตอนไตรมาสหนึ่งเนี่ยเหมือนตัว PC เราหรือว่าตัวก้อนสีฟ้าอะไรเงี้ยฮะก็ลดลงต่อเนื่องด้วยค่ะถ้าดูตามในชาร์ตอันนี้นะคะมันจะมีแบ่งเนาะตัว PC เราจริงๆอ่ะมันดิฟนิดหน่อยเองเมนเทนนะคะค่อนข้างจะเข้าเท่าเดิมซึ่งจริงในยะสำคัญของมันในนั้นอ่ะเรามีเริ่มเทสโมเดลบางโมเดลด้วยซ้ำนะคะในการใช้ outsourcing นะแต่ต้องบอกว่าจริงๆเรายังไม่ได้สำเร็จขนาดนั้นนะคะยังไม่ได้สำเร็จแต่ว่าเราก็มองว่ามันเป็นอีก opportunity หนึ่งซึ่งจะทำได้เพราะว่าเราเชื่อว่าทุกคนไม่ยังเป็นต้องทำทุกอย่างนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมัน operating cost ต่างๆเนี่ยมัน bundle มันเยอะขึ้นอ่ะแล้วถ้าเราไม่คิดว่าเราจะทำเพื่อที่จะขยายออกมาเป็น business เลยนะคือบางครั้งอาจจะไม่จำเป็นนะคะเราอาจจะ sharing service sharing น่าจะดีกว่านะคะแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในช่วงที่ต้องเรียกว่าเราก็ยังเรียนรู้มันอยู่หมายถึงว่ามันก็เลยทำให้ตัวเลขมันดูเหมือนเอ๊ะทำไมไม่เพิ่มนิ่งๆมันก็ถูกผสมประสานด้วยอย่างอื่นไปอะไรเงี้ยค่ะที่เราก็ทดลองใช้หมายถึงว่าเอาซอร์สตัว PC เหรอครับค่ะแล้วก็มีทดลองเอาซอร์สหลายเรื่องนะคะก็เริ่มทยอยบางเรื่องที่อะไรที่เรารู้สึกว่ามันยุ่งกับชีวิตเราเยอะอะโดยที่ไม่มีความจำเป็นไม่ได้มีรายได้ที่เกิดขึ้นในสิ่งนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราเอาซอร์สออกไปครับผมพูดถึงเรื่อง outsource PC เนี่ยผมนึกถึง PRTR เลยที่เขาแบบพอดีเราเพิ่งสัมภาษณ์เขาเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะครับว่าเขาก็จะแบบเหมือนจะค่อนข้างจะเด่นในเรื่องของ PC ด้วยค่ะผมว่าก็ดูน่าสนใจเพราะว่าในฝั่ง PC เนี่ยก็อาจจะเป็นอะไรที่ตัวเลข turnover อาจจะสูงใช่ไหมพี่หมวยครับturnover ไม่ได้สูงมากสำหรับเราเนาะแต่ว่ามันจะมีบาง area ที่หายากค่ะแล้วก็เด็ก PC ต้องนึกว่าเป้าหมายของเขามันคือรายได้จริงๆแหละคือ PC ของเราอะถ้าเป็น PC ที่อยู่กับเราเกิน5ปีแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะว่าโดยมากเราจะอยู่แล้วล่ะแต่ว่าตอน PC ใหม่ๆเนี่ยอายุน้อยๆนี่แหละที่จะมีปัญหาเหมือนกันแล้วก็ PC พอเขาอยู่ด้วยรายได้เนี่ยบางครั้งอะค่ะเวลามันเกิด impact อะไรบางอย่างเนาะที่กระทบกระเทือนโดยตรงกับ incentive เขาคือ commission เขาเนี่ยเขาจะอยู่ไม่ได้เลยนะคะแต่ถ้าเราไปจ้างเอาซอร์สเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันคือถ้าเกิดเศรษฐกิจไม่เสถียรนะคะใช้เอาซอร์สก็ลำบากเพราะว่ามันเหมือนเราต้องล่ำซ้ำอะและ average ใส่เขาไปเลยว่าเราให้รายวันเท่าไหร่เพราะว่าพวกเนี้ยเขาไม่ได้กินคอมมิชชั่นเบสอยู่แล้วแต่มันไม่ได้กินไม่ได้แปลว่าเราไม่มีค่าใช้จ่ายเราต้องเหมือนล่ำซ้ำเข้าไปเพื่อให้มันจูงใจเขาอะค่ะแล้วเขาอยากทำและอยากขายแล้วอยู่นานๆคล้ายๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันสวิงมากเช่นบางจุดขายของเราเนี่ยมันเบสออนนักท่องเที่ยวสมมุตินะคะแล้วก็อยู่นักท่องเที่ยวมันก็วูบหายไปเลยอะอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยPC ประจำเราอยู่ไม่ได้ไอ้ PC ฝึกอะอยู่ได้แต่ก็อยู่ไม่ทนเพราะว่าคนมันดึงกันไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันก็ยากเหมือนกันนะพูดถึงธุรกิจพวกนี้ถึงบอกว่าจริงๆถ้ามันมีแหล่งที่เอาซอร์สแล้วเขาสเปเชียลิสต์จริงๆอะจริงอาจจะมีประโยชน์ในการช่วยครับครับแนะนำพี่อาร์ทีอาร์นะครับไม่จะลองค่ะไม่รู้จะสู้ราคาเขาไหวหรือเปล่าครับเขาบวก 8% ครับพี่หมวยครับเดี๋ยวนี้เราก็จะชอบลองทดลองแล้วก็ส่งเสริมกับสตาร์ทอัพใหม่ๆที่เขาทำนะคะว่าที่เขาทำมาช่วงหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยมันก็สเกลไม่ได้ใหญ่มากเงี้ยมันพอจะลองไหวแต่ว่าคนที่เขาพ็อปเพอร์จริงๆอ่ะบางทีมันฟอร์มอลเกินไปเนี่ยราคามันโอ้โห Amazing มากเลยนะก็
มันก็ไม่ค่อยจะไหวเท่าไหร่เพราะว่าของเรามันไม่สามารถเทิร์นเลยค่ะมันต้องบาลานซิ่งของเราก็มีของเราเอง800กว่าแล้วเนี่ยแล้วถ้าอีกก้อนหนึ่งที่มันจะบาลานซ์ขึ้นมาเนี่ยมันต้องค่อยๆขยับไปเรื่อยๆมันไม่ใช่วันนี้800กว่าแล้วเทิร์นไปเป็นเอาซอร์ส800กว่าได้อย่างนี้โอเคแต่อันเนี้ยมันทำแบบนั้นไม่ได้ก็ต้องค่อยๆใช่ใช่โอเคครับอ่ะทีนี้ก็ผมคิดว่าในส่วนของตัวธุรกิจเดิมอย่างตัวซัมมิน่าแบรนด์เนี่ยผมก็พอเห็นภาพแล้วนะครับว่าแต่สิ่งที่อยากสงสัยถามเพิ่มต่อพี่หมวยครับว่าคือผมรู้สึกว่าช็อปเนี่ยมันก็เท่าเดิมอ่ะพี่หมวยคำถามคือทำไมรายได้เรายังถึงสามารถแบบเติบโตได้อยู่ครับผมรู้สึกว่ามันขัดกับความรู้สึกของนักทุนเหมือนกันนะครับว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยโลกยุคนี้นะโลกมันเคยไปเป็นออนไลน์ตลอดเวลาเลยไอ้คนที่ทำออฟไลน์อยู่เนี่ยโอ้มันไม่โตหรอกมันโตยากละหรือไม่ก็มันหดตัวด้วยซ้ำคำถามคืออะไรยังทำให้เราสามารถเติบโตได้อยู่ครับถึงแม้ว่าจะเติบโตไม่สูงมากแต่ก็ยังเติบโตได้เรื่อยๆครับพี่หมวยครับอย่างแรกเลยเราต้องไม่รู้สึกว่าเราตัวใหญ่อะคือถ้าเรารู้สึกว่าเราตัวใหญ่อะเราอยู่เฉยๆเราก็ขายได้นะเราจะทำไม่ได้นะคะก็คือสิ่งนึงที่ทีมทำคือทุกวันนี้ที่เห็นเท่านี้กว่าจะโต 5% เนี่ยมันเกิดข้างหลังบ้านเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะนะคะแล้วมันเกิดการทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเราไม่ได้อยู่ชีวิตแบบเหมือนเดิมอ่ะครับแต่ว่าทุกคนต้องเข้าใจในตรรกะเดียวกันในการทำนะคะแล้วก็เราเชื่อในเรื่องของการเข้าไปหาลูกค้าไม่ได้รอลูกค้ามาหาเรานะคะโดยที่จะอยู่ในกรอบอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นมันจะเห็นว่าเราจัดรายการค่อนข้างเยอะนะคะแต่สิ่งเหล่านี้มันก็เราต้องปรับตัวให้ได้กับกลยุทธ์กับรูปแบบของแต่ละห้างร้านเหมือนกันเนาะเพราะว่าแต่ละที่เขาก็จะมีกรอบความเชื่อแล้วก็นโยบายต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องไปตัดสินเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์เราไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินสิ่งเหล่านั้นแต่เราต้องแมทช์ตัวเราเองให้ได้ว่าตรงไหนมันเป็นแบบไหนแล้วโอกาสเราคืออะไรนะคะแล้วก็รองนะคะคือจริงๆผมว่าโชคดีของเราเนาะที่เราถูกสอนให้ไม่ตกกระจายในการเปลี่ยนแปลงอ่ะคือเราถูกเอาชาร์ลส์ดาร์วินเนาะอาจารย์คงเห็นบ่อยนะเราก็ไม่รู้ว่าตาแก่ทุกที่มันก็จะมีตาแก่คนนี้มาแล้วก็จะพูดใส่หูเราตลอดเวลาว่าคนที่ออฟฟิศหรือโรงงานในสไลด์ออฟเดย์ใช่ทุกพรีเซนเทชันทุกอะไรมันจะต้องมีคนนี้อยู่คือเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเขาหรอกแต่เราก็แค่รู้สึกว่าแบบอ๋อโอเคก็คือมันไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุดจะอยู่รอดอ่ะมันต้องคนที่เขาแบบเราต้องรู้จักปรับเปลี่ยนอ่ะถ้าเราเปลี่ยนแปลงได้เราจะอยู่รอดนะคะแล้วก็มันผ่านบิ๊กไครซิสตอนช่วงโควิดเนาะซึ่งทุกคนเนี่ยลดคนอะไรสารพัดอย่างแต่เราไม่ได้ทำสิ่งเหล่านั้นซึ่งอันเนี้ยผมว่ามันสร้างความเชื่อใหญ่ให้กับคนในองค์กรเลยอ่ะว่าเฮ้ยถ้ามันร่วมใจถ้าเราเปลี่ยนตัวเราอ่ะมันอยู่ได้ว่ะคือมันเลยทำให้พอมันมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาค่ะมันก็เลยไม่ได้เป็นเรื่องตกกระจายมากนะคะเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยเราต้องปรับนะคะแต่ว่าเรื่องของตัวอย่างเป็นรูปธรรมนิดนึงนั่นนะครับในแง่ของรีเทลออฟไลน์เนี่ยไอสิ่งที่เราปรับสิ่งที่เราทำทำไมมันถึงโตได้อ่ะยังสมัยก่อนอย่างเงี้ยเราทำงานทุกอย่างตามกฎระเบียบห้างว่าต้องมี PC 5คนก็มี PC 5คนอ่ะเราก็มี5เลยนะเราก็เป็นเด็กดีนะก็มี5คนก็มี5คนแต่ในปัจจุบันนะ5คนมีไว้ทําอะไรอ่ะคือมันไม่คุ้มเลยอ่ะแต่คือแบบแล้วเราจะทํายังไงกับเขาอ่ะนะคือแล้วถ้าเด็กไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเราไม่ได้พูดให้เขาเข้าใจอ่ะค่ะเขาจะรู้สึกยังไงอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยก็แบบเด็กอยู่ห้างอ่ะกับเด็กขายจัดรายการไม่เหมือนกันนะชีวิตไม่เหมือนกันเอาจริงๆรายได้ก็ไม่เหมือนกันนะสมัยก่อนห้างอยู่เฉยๆแอร์เย็นๆคนก็เดินเข้ามาหานะยังไงรายได้ที่เด็กที่อยู่ในห้างก็ดีกว่าเด็กที่ขายตากแดดอยู่ซะด้วยซ้ำแต่ในปัจจุบันไม่ใช่ในปัจจุบันคนไม่ได้เดินห้างเยอะนะคะคนเดินห้างเหมือนกันก็จะมีกลุ่มคนที่เดินแต่ว่าการที่เราจัดคาราวานเข้าไปหาลูกค้าใกล้ๆอะค่ะไปจัดงานเต็นท์ที่ดูเหมือนกับว่าเฮ้ยจัดเต็นท์ว่ามีเต็นท์ว่าเต็นท์ไหนเสื้อในด้วยว่าพวกเนี้ยรายได้เยอะกว่าบางจุดขายที่อยู่ในห้างอีกนะนะซึ่งพวกนี้ถามว่าเด็กอ่ะชีวิตมันลำบากขึ้นแน่นอนมันโรเตทเรื่อยๆอ่ะมันเหนื่อยกว่าแต่มันอิ่มกว่านะมันอิ่มแต่ว่ากว่าเขาจะรู้ว่าอิ่มเขาต้องทำไปแล้วนะแล้วมันเทิร์นมาเขาถึงจะเห็นว่าอิ่มเพราะฉะนั้นเด็กที่ยอมเปลี่ยนตัวเองอะค่ะแล้วไปอยู่จัดรายการพวกนี้เขาจะไม่ค่อยอยากไปอยู่เคาน์เตอร์ประจำแต่เด็ก
ม่ใช่ทุกคนอยู่ๆอยากออกมาจากรายการมันก็คนละชีวิตอะมันไม่เหมือนกันมันมีดีมีเสียอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบกันไปจัดรายการอะมันต้องมีเก็บมีจัดเนาะแล้วมีเก็บเดี๋ยว15วันไอ้จัดนี่ก็คาราวานจัดแล้วขึ้นแล้วใช่ไหมไอ้เก็บโหเดี๋ยวขายเก็บทั้งหมดอีกแล้วเหมือนเปิดร้านใหม่ปิดร้านเปิดร้านใหม่ปิดร้านตลอดเวลาแต่เคาน์เตอร์อ่ะยืนเฝ้าเคาน์เตอร์มันเหมือนรปภ.เนาะคือเราเฝ้าเฉยวันนี้มีของมาแขวนเล็กอยู่เรามาแขวนขึ้นแค่20ตัวอย่างเงี้ยแต่ไอ้พวกนี้ไม่ใช่นะคาราวานอ่ะมีกี่พันตัวลงลุมจัดวันนี้เนี่ยคืนนี้ก็ต้องลงละก็ต้องอยู่ดึกนะพอวันนี้จะเก็บขายดึกก็ต้องเก็บทั้งหมดแต่พวกนี้เชื่อไหมว่ามันเกิดโนว์ฮาวหมดเลยพอเขารู้ว่าชีวิตเขาต้องลำบากแบบนี้เขาปรับตัวแปลว่าเฮ้ยอย่างที่ฉันไปขายอย่างเงี้ยฉันรู้ว่าฉันต้องฮิปฮอปเพราะฉันจะแยกเลยว่าเวลาฉันเขาก็จะแขวนของเอาไว้กับไม้แขวนก่อนเลยเขาไม่ได้มานั่งแขวนขึ้นตอนที่เขาจะขายอะไรที่เขารู้ว่าเขาไม่เอาแล้วเขาจะคืนเขาจะถอดจากไม้แขวนแล้วแยกกลุ่มแล้วส่งคืนเลยอะไรที่เขาจะไปต่อเขาจะเก็บเป็นไม้แขวนแล้วจัดให้มันเป็นระเบียบแล้วเวลาเขาไปอีกที่นึงปุ๊บเขาไม่ต้องทำงานแล้วเขาก็ยกขึ้นเลยอย่างเงี้ยคือพวกนี้เราไม่ได้สอนเนี่ยนะแต่ว่าพอมันลำบากอ่ะพวกเนี้ยมันรู้ด้วยตัวเองแล้วมันก็จะเกิดการพัฒนาแล้วจะเห็นว่าแบบเราจะไปในที่แปลกๆใหม่ๆเยอะนะคะก็คือเป็นที่ที่แบบไม่คาดหวังว่าเฮ้ยขายเสื้อในดีกว่าเออเนี่ยแต่มันจะมีเรานะลองไปสังเกตดูตอนนี้เราไปหมดแล้วนะเข้าสวนเราไปหมดแล้วคือมันก็จะมีมุมของเขาซึ่งพวกเนี้ยมันก็เกิดจากการไม่ยึดติดนั่นแหละก็คือเราเริ่มโรเตททีมงานนะคะให้เขาแบบโรเตทการทำงานพอเขาโรเตทปุ๊บเนี่ยเขาจะไปมองเห็นอย่างน้อยที่สุดเขาจะเดินทางคนละเส้นทางเขาจะมองเห็นโอกาสที่อีกคนหนึ่งมองไม่เห็นแล้วคนเราอ่ะมักจะชอบเปรียบเทียบหรือมองเห็นจุดที่คนอื่นทำว่าไม่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เอาจุดเนี้ยแหละมาเป็นข้อบวกนะพอโรเตทปุ๊บเขาจะไปหาเจอละเขาก็จะพยายามหาว่าเฮ้ยเขาจะปรับเวลาเราย้ายพื้นที่ดูแลปุ๊บเราจะเห็นการปรับปรุงเกิดขึ้นแบบตกใจเลยว่าเกิดได้ยังไงในขณะที่คนเก่าอ่ะเขาก็ไม่ใช่ทำงานไม่ดีเขาก็ขยันเนาะแต่เขาชินอ่ะเขาเคยชินกับสิ่งนี้ก็คือต้องคอยเปลี่ยนน้ำบ่อยๆอ่ะเลี้ยงปลาอย่าเลี้ยงไว้ในแก้วเดิมตลอดเงี้ยมันก็จะแบบมันก็จะชินน้ำอ่ะเราจะไม่แล้วทีนี้แอคทีฟไม่ลงทีนี้อยากถามเพิ่มเติมเลยครับว่าแล้วอย่างการที่มีพวกเหมือนเป็นเขาเรียกว่าป๊อปอัพสโตร์แล้วกันนะฮะเนี่ยที่ย้ายไปตามห้างตามแหล่งต่างๆอะไรเงี้ยคำถามคือมันจะเกิดการคานิบาลไลซ์กับช่องทางอื่นๆไหมฮะเช่นแบบหน้าห้างเดิมหรือไม่ก็ออนไลน์อะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนเท่าที่เคยสังเกตอยู่บ้างว่าไอตัวป๊อปอัพสโตร์พวกเนี้ยเหมือนเป็นร้านโปรโมชั่นอะไรเงี้ยมันก็จะแบบดูเหมือนขายราคาคงปกติหรือเปล่าเอออะไรแต่สินค้าไม่เหมือนกันค่ะเราเซกเมนต์สินค้าเพราะว่าเขาไม่ควรจะขายสินค้าเหมือนกันอยู่แล้วเราก็มีกรอบมีสตรัคเจอร์ตรงนี้อยู่แล้วว่าคือสินค้าพวกนี้มันเหมือนมันจะมีอายุของมันนะคะคือป๊อปอัพสโตร์เขาต้องรู้ว่ายกเว้นมันจะมีอีกแนวนึงสมัยนี้ก็คือป๊อปอัพที่เป็นแนวคอลเลกชันลอนช์เขาจะมีคอร์เนอร์นึงว่าสมมุติตอนนี้เรามีแคร์แบร์ออกสมมุติใช่ไหมคะเราขายงานแคร์แบร์แปลว่าเขาจะมีคอร์เนอร์นึงที่เขาได้ขายของใหม่แต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะส่วนอื่นๆของเขาด้วยความที่เขาเป็นป๊อปอัพสโตร์เนี่ยเขาก็จะต้องขายของที่ต้องถ้าพูดง่ายๆก็คือของเก่าหน่อยคือไม่ได้ของหนึ่งสิ่งเพราะว่าเขานีดโปรโมชั่นเนี่ยค่ะแล้วอย่างเราขายทั่วสโตร์เรามี500กว่าจุดอะเราขายแต่ละที่พอมันเริ่ม2เดือน3เดือนปุ๊บ4เดือนอะบางที่ขายดีไซซิ่งก็จะหมดละแต่ว่าเวลาเรารวมมันมาเจอกันที่ตรงกลางอะค่ะของมันยังเยอะนะมันไม่ได้น้อยแต่ว่ามันไม่สามารถกระจาย500กว่าสาขาได้แล้วมันก็เอารวบมาแล้วเราอาจจะขายป๊อปอัพสโตร์สัก100สาขา100จุดอ่ะ100จุดต่อเดือนอย่างเงี้ยมันก็อิ่มๆมันก็วินวินนะแล้วพอน้อยกว่านั้นอีกอย่างเงี้ยมันก็จะสเกลดาวน์ไปอีกสเต็ปนึงละอาจจะขายเฉพาะออนไลน์อาจจะขายเฉพาะช่องทางอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราสามารถจัดการกับสินค้าได้ดีไม่อย่างนั้นสมัยก่อนเราจะเจอปัญหาว่าลูกค้ามาซื้อของอุ๊ยมีเสื้ออยากได้กางเกงในมากเลยแบบเดียวกันอ่ะโอ้โหเกงในอยู่ไหนเนี่ยคือมันหากันไม่เจอหรือว่าเสื้อเนี่ยซื้อไซส์ S อยากได้ไซส์ M เพิ่มเฮ้ยไปหาที่ไหนดีอะไซส์ M คือเพราะว่ามันขายดีไงแต่ละที่มันก็ขายบางไซส์ได้บางไซส์ขายไม่ได้แต่ถ้าเราดูจากจำนวนรวมเป็นหลักนะคะแล้วเราก็มีเทียร์ของเขาว่าตอนนี้เราขายทุกที่น
นะคะพอผ่านมาจนสต็อกลงมาได้เลเวลหนึ่งเนี่ยเรารวบเราเหลือเทียร์ที่สองละในการขายเทียร์ที่สามลงไปขายเทียร์ที่สี่เนี่ย product life cycle มันก็จะชัดขึ้นค่ะอยู่ที่อายุสินค้ามากกว่าโอเคทีนี้ถ้าลงมามาคุยของตัว NSR มากขึ้นนะครับพี่หมวยครับว่าอย่างในตัว NSR เนี่ยก็อันนี้เนี่ยอาจารย์ลภาจะชอบมากหน้านี้พี่หมวยรู้ทันยังๆอันนี้เดี๋ยวเราไปอยู่ที่ออนไลน์ก่อนแล้วกันพี่หมวยคืออยากรู้ว่าในฝั่งของออนไลน์เนี่ยก็จะมีตัวที่เราขายผ่านพวกอีคอมเมิร์ซช่องทางต่างๆใช่ไหมครับคำถามคือmarketplace ต่างๆนะครับก็ผมจะสังเกตได้ว่าตอนนี้หลายแบรนด์แล้วกันนะฮะที่เป็นสินค้าชนิดอื่นไปเนี่ยเขาจะเริ่มมีการได้รับผลกระทบนะครับพี่หมวยครับในเรื่องของการที่ทางฝั่งตัว marketplace เนี่ยเขาขึ้นราคา GP อะไรเงี้ยครับเราอยากรู้ว่าทางฝั่งเราเนี่ยเรามีผลกระทบนี้ในปัจจุบันนี้แล้วหรือยังหรือว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงผลกระทบนี้ในอนาคตหรือเปล่าครับจริงๆเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้มาตลอดนะมันไม่ได้เพิ่งเกิดปีนี้นะอาจารย์ประภาคือมันเหมือนฟรีเมียมอ่ะแรกๆมาก็ทุกอย่างฟรีหมดแหละพอเริ่มเสีย GP ก็ขนส่งยังฟรีพอเริ่มขายเยอะก็ขนส่งเริ่มคิดแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องขายมันเป็นอย่างนี้หมดแต่ในมุมหมดผมมองว่ามันก็แค่สมการอ่ะคือสมการคือเราก็ต้องถอยหลังอะเนาะว่าแล้วเราจะอยู่รอดด้วยอะไรอ่ะคือก็บวกคุยกับทุกแพลตฟอร์มเนี่ยเราคุยกันแฟร์ๆเลยอ่ะก็คือวันนึงคุณก็อาจจะเป็นผู้บริหารซาบีน่าก็ได้วันนึงผมอาจจะไปเป็นผู้บริหารของแพลตฟอร์มก็ได้เพราะฉะนั้นเรามองกันแฟร์ๆเรามองกันแฟร์ๆอ่ะคือคุณอยู่ได้เราก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นโครงสร้างเราเป็นแบบนี้คราวนี้ถ้าคุณบอกคุณจะต้องขึ้นอ่ะอย่างนั้นหมดยุคตรงนี้นะได้หรือเปล่าไม่อย่างนั้นราคาคุณจะเอฟเฟคนะราคาที่คุณขายได้คืออย่ามาบอกว่าเอ้ยไม่ได้คืออัลกอริทึมของเขาอ่ะนะคะอัลกอริทึมเขาคือขายเนี่ยเราไม่สามารถขายแพงขึ้นได้ครับคือคุณจะถูกเท่าไหร่ไม่รู้แต่คุณต้องขายแล้วถูกลงเรื่อยๆคล้ายๆอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกว่าคุณคิดถึงโลจิกความจริงอ่ะมันเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นแบบนั้นมันเป็นไปได้ไหมผมก็คุยกับเขาตรงๆผมบอกไม่งั้นเรามาสลับกันทำไหมล่ะมันก็เหมือนกันอ่ะคือก็คุยกันแฟร์แล้วก็หาทางออกด้วยกันผมว่าเขาก็ไม่ได้คือถ้าเราคุยกับเขาก็ไม่ได้แบบหัวชนฝาเนาะแต่เราต้องรู้ว่า KPI เขาคืออะไร KPI ของคุณที่เราคุยด้วยเขาคืออะไรแล้วตรงไหนอะที่มันปลักกันได้นะคะบางเรื่องก็กระทบบางเรื่องเราก็ถอดใจเราเอ้ยถ้าอย่างนี้เราไม่ได้นะเอ้ยถ้าอย่างนี้เราไม่ได้อยู่ไปคอนเซนเทรตเรื่องอื่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราทำของเราเองให้มันเป็นซิสเต็มเป็นระบบเพราะฉะนั้นอะอิชชูมันจะน้อยมันจะไม่ต้องมาบอกว่าทุกวันมานั่งเอ้ยทำไมขายอีกที่ถูกกว่าเอ้ยทำไมอันนั้นอันนี้อย่างเงี้ยเขาถูกกว่าวันนี้เขาเป็นซูเปอร์แบรนด์เดย์ไงคุณให้เราปะล่ะวันนี้เขาถูกที่สุดถ้าคุณถามฉันก็จะบอกว่าเขาถูกที่สุดอย่างเงี้ยแต่วันที่คุณถูกที่สุดก็มีแต่ว่าคุณอย่ามาอยากได้ในขณะที่คุณไม่ให้อะไรอ่ะมันก็ไม่ได้ไงสุดยอดคือเราก็จะคุยกันตรงไปตรงมาแบบนี้เลยค่ะครับผมว่าเขาก็ไม่ค่อยมีอิชชูแล้วเขาค่อนข้างเชื่อเพราะว่าเราฟอร์แคสต์ได้ใกล้ต้องเรียกว่าใกล้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงมากโดยปกติเราจะบวกลบเบี่ยงเบนไม่เกิน 2% น่ะโอ้น้อยมากเราเพราะฉะนั้นน่ะคือคุณจะไม่ได้ว่าเราเบี่ยงอะไร 2% นะฮะเราเบี่ยงเบนจากเป้า forecast เราอะค่ะเรา forecast ว่าเราจะได้เท่าไหร่อ่ะนะคะรายได้เราจะขายได้เท่าไหร่อ่ะเราแทบจะไม่เบี่ยงเบนเลยอะไม่เกิน 2% น่ะแล้วคุณจะยังไงกับเราถ้าคุณหัวชนฝาไม่ฉันว่าฉันจะต้องแบบ5เท่าโตขึ้นก็ฉันดูแล้วมันไม่ถึงไงคุณจะตั้ง5เท่าก็เรื่องของคุณอ่ะคือพอเราทำให้เขาเห็นนะคะเขาจะเชื่อแล้วนะแต่ต้องยอมรับว่าแพลตฟอร์มอ่ะเขามีเครื่องมือที่ดีกว่าเราเขามีเทคโนโลยีที่ดีกว่าเราเพราะฉะนั้นต้องใช้เขาให้เป็นนะคุณซัพพอร์ตมาสิคุณเห็นอะไรอ่ะนะเพราะว่าเราจะชอบได้ยินคำว่ารันเรทนะพวกนี้มันเก่งสมัยก่อนผมก็งงนะอะไรของเธอวะรันเรทอะไรวะแล้วมันรันได้ใกล้มากเลยเราก็แบบเฮ้ยว่าคืออะไรครับนะมันคืออะไรที่หน่วยครับมันคือ data คือ run rate แปลว่าสมมุติว่าเช้ามาสมมุติว่าวันนี้เป็นวัน day ใช่มั้ยคะวันนี้เป็นวัน66โอเคแต่จุดขายช่วงเวลาที่ขายดีที่สุดคือ2ชั่วโมงแรกก็คือเที่ยงคืน1ตี2พอเที่ยงคืน1ตี2ขายได้เท่าไหร่ปั้งปุ๊บนะคะเขาสามารถเข้าระบบเขารันดูได้เลยว่าวันนี้ปิดเที่ยงคืนที่จะถึงเนี่ยเขาคาดว่ายอดขายจะประมาณเท่าไหร่สมัยก่อนเราต้องยึดเขาเพราะเรางงเฮ้ยแม่งทำได้ไงวะแต่เดี๋ยวนี้เราก็เป็นไลน์แบรนด์เลยนะฮะเป็นไลน์แบรนด์เลยหรือว่าขายได้เท่าไหร่
หรือว่าลมเราไม่รู้ว่าอะไรแบรนด์เขาดูได้ทุกแบรนด์หรือเปล่าแต่แบรนด์เราพูดถึงเขากับเราในแบรนด์ซาบีน่าอย่างเดียวอ่ะเขารันเลทมาเนี่ยมันค่อนข้างใกล้แต่ปัจจุบันอ่ะเราไม่แพ้เขาเลยทุกอย่างคือ data analytics หมดเลยใช่ใช่เดี๋ยวนี้เราก็มีแบ็กเหมือนกันแล้วเราก็สามารถคิดเองได้เหมือนกันนะเราก็ชนกันเลยฉันว่าฉันได้เท่านี้เธอได้เท่าไหร่ล่ะแล้วแต่เธอไปรันอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้แพลตฟอร์มเขาเปลี่ยนเทอร์นโอเวอร์คนเยอะคือคนที่มันเก่าๆจริงๆที่แบบอัลกอริทึมแน่นๆอ่ะผมว่ามันก็โรเตทหายไปเยอะแล้วอ่ะแต่ตอนนี้ไอ้โนว์ฮาวทั้งหมดที่มันตกตะกอนอยู่ที่เราอ่ะแล้วเราทำได้เนี่ยคือเราก็เชื่อในสิ่งที่เราเห็นละเพราะว่ามันอยู่ที่ Data หมดเลยนะออนไลน์อะไรอยู่ที่ Data อย่างเดียวเลยแล้วก็อยู่ที่ความพร้อมการเต็มตัวถ้าเราเต็มตัวได้ดี Data เราชัดมันค่อนข้างมันง่ายกว่าออฟไลน์เยอะอย่างเงี้ยผมยังสงสัยว่าเอาแล้วถ้าแนวโน้มอย่างที่พี่หมวยบอกว่าเขาก็มีแนวโน้มขึ้นมาพยายามปรับขึ้นพยายามบีบขึ้นอะไรเงี้ยแหละแล้วท่านคือผมว่านักลงทุนจะสงสัยว่าเอ้ยแล้วในอนาคตมันจะทำให้ GP ในส่วนเนี้ยเราลดลงหรือเปล่าแล้วเราจะบริหารคือพี่ไม่รู้ว่าแบรนด์ที่พูดว่าเขาโดนขึ้น GP อะเนาะ GP ตั้งต้นเขาเทียบกับเราแล้วยังไงถามว่าเราประสบปัญหาในเรื่องของ GP ที่เพิ่มขึ้นไหมจริงๆถ้าต้องถอยต้องถามว่าถอยหลังไปถึงไหนอะถอยหลังไปปีที่แล้วหรือถอยหลังไปถึงตอนปีเลยคะถ้าสักปีแล้วอะไรครับพี่เหมยครับปีที่แล้วอะไรถ้าปีที่แล้วสำหรับเรามันพวกนี้มันจะค่อยๆแฝงอาจารย์คือมันจะมาแบบอันนี้ GP เพิ่มใช่ไหมcategory นู้นนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ของเราเนี่ยด้วยความที่คือสิ่งที่เป็น advantage เราคือเราอะเป็นที่หนึ่งของแคตตากรีเขาเพราะฉะนั้นน่ะจริงๆอันเนี้ยมันก็จะมีภาพของบางเรื่องที่เราว่าเราก็สามารถต่อรองเขาได้พอสมควรนะแล้วก็เราบิ้วในภาพของไม่ได้ทำแค่ประเทศไทยด้วยนะตอนนี้เราก็ทำให้เขาเห็นในภาพของ regional เราก็คุยแล้วเราก็พยายามทำในประเทศอื่นๆอยู่ซึ่งเขาก็เห็น movement ของมันนะคะเพราะฉะนั้นน่ะภาพหมายว่าการคุยอ่ะมันก็อาจจะต้องเทียบอะเนาะแต่บางแบรนด์ FNCG ก็อาจจะใหญ่กว่าหมวยก็ได้แต่เขาเป็น global deal แล้วมันก็อาจจะเป็นอีกซีนาริโอหนึ่งนะคะซึ่ง GP ตั้งต้นเขาอาจจะถูกมากอะเราก็ไม่รู้นะแต่ของเราอะมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเยอะนะคะแต่ว่ามันก็จะแตกต่างกันเรื่องเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นลักษณะเขาจะเรียกขายแพ็กเกจขายแพ็กเกจเหมือนเราไปเที่ยวแดนเดลามิดอะแล้วก็คุณจะซื้อ annual pass อะ year pass อะถ้าเธอซื้อเลเวลสูงสุดเลยคุณจะได้1 2 3 4 5ถึง10เลยแต่ถ้าคุณไม่เอาแบบโกคุณไม่เอาตัวที่มันเป็นไดมอนด์คุณก็ลงมาโกคุณก็จะได้อาจจะเหลือ8ซิลเวอร์คุณก็อาจจะได้เหลือ5อะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้1 2 3 4 5ถึง8เนี่ยมันก็จะประกอบด้วยอะไรนะมันก็คล้ายๆว่าถ้าคนเล่นเกมอาจจะมองภาพออกคือออนไลน์กับเกมคล้ายๆกันหมอว่ามันก็คือเรื่องของ visibility คืออะไรคนมองเห็นเราจะไปเพสเมนต์ที่นู่นที่นี่ถูกไหมคะการใช้ทราฟิกต่างๆมันก็เหมือนกันแหละมันต่างจากตรงที่ว่าถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยเวลาที่เรายิงแอดอะไรพวกนี้ค่ะแล้วทางแพลตฟอร์มอ่ะเขาใช้เงินนะเขาก็จะเหมือนกับดรอคนเข้ามาในแอปเขาอ่ะมันก็เหมือนทำให้ความหนาแน่นของคนที่เข้ามาโอกาสที่เขาจะเห็นเราเจอเราก็มีซึ่งอันเนี้ยมันคือสิ่งที่แตกต่างระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์ออฟไลน์เราไม่รู้ว่าเราจะลงทุนยังไงให้คนเดินเข้าห้างเยอะๆจริงคือเราเดินผ่านหน้าช็อปเราด้วยนะอย่างเงี้ยไม่รู้นะว่าเป็นยังไงแต่ออนไลน์มันมีวิธีของมันแล้วมันมี data หลังบ้านที่ให้เราเห็นว่าเราใส่เงินลงไปเนี่ยมันเวิร์กเปล่าถ้าไม่เวิร์กเราปรับได้เราหยุดได้เราเพิ่มได้เราเปลี่ยนได้คือมันเหมือนมันเห็นนะในสิ่งที่เราทำแต่ออฟไลน์เราไม่รู้นะเช่นบอกว่าเอ้ยออฟไลน์งั้นโฆษณาโทรทัศน์ละกันโฆษณาโทรทัศน์เรารู้ได้ไงว่าลูกค้าเดินมาหาเราที่ร้านเนี่ยเพราะโฆษณาโทรทัศน์อ่ะมันดูได้ยังไงอ่ะหรือไอ้อย่างนั้นก็ SMS ละกันมันค่อนข้างจับยากซึ่งไอ้ตัวพวก Facebook พวกเนี้ยมันก็จะเป็นหนึ่งใน marketing ของเขาอ่ะในการที่จะทำให้เรามองเห็น offline conversion นะ offline conversion ซึ่งเอาจริงมันแค่เป็นตัวเลขอุปโลกอย่างหนึ่งที่มีหลักการแล้วบอกว่านี่คือออฟไลน์คอนเวอร์ชันนี่คือออนไลน์คอนเวอร์ชันแต่จริงหรือเปล่าไม่รู้ออฟไลน์คอนเวอร์ชันคืออะไรคือเขาตีต่างว่าอาจารย์ประภาสเขารู้อยู่แล้วนี่หลังบ้านว่า Facebook นี้มาเห็นแอดนี้นะเป็นอาจารย์ประภาสเห็นเว้ยซาบีน่าแต่เขาไม่ได้บอกเราว่าเป็นชื่ออาจารย์ประภาสนะแต่วันนึงเขารู้เบอร์เขารู้ ID ของเบอร์โทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออีเมลวันนึงอาจารย์ประภาสเดินเข้าช็อปซาบีน่าแล้วซื้อของ
ภายใน7วัน15วันแล้วแต่อัลกอริทึมปั๊บเนี่ยช่อมูลชนปั้งมันบอกว่าเฮ้ยอาจารย์แอดใน Facebook เว้ยแล้วมันแล้วเนี่ยอาจารย์ประภัทรก็ไปซื้อของที่ช็อปแหละเนี่ยเรียก offline conversion ซึ่งจริงๆในวันนั้นอาจารย์ประภัทรอาจจะไม่ใช่เลยเดินไปแล้วแฟนอยากได้ตัวเองไม่ได้เกี่ยวไม่เกี่ยวข้องเลยแต่จ่ายตังค์แต่เป็นคนจ่ายตังค์อ้าวแต่ว่าอันเนี้ย Facebook เคลมแล้วนะว่าอาจารย์ซื้อว่า Facebook ครับเนาะมันก็คือโฆษณาใช่ๆคือโดยสรุปไอ้เรื่อง GP เท่าที่ฟังเนี่ยก็คือมันจะมาในรูปแบบที่แฝงๆมาในหลากหลายรูปแบบแต่มันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นทีนี้แล้วเราก็พยายามต่อรองค่า GP ค่าขนส่งมันจะพวกนี้เขาจะฉลาดตั้งชื่อเขาจะตั้งชื่อเป็นแคมเปญขึ้นมาว่าเอ้ยตอนนี้เป็นแคมเปญอะไรขึ้นมานะบางอย่างสมมุติว่าบอกว่าtriple fee สมมุติอย่างเงี้ยนะจะจอยมั้ยจะร่วมมั้ยถ้าร่วมนะบวกเท่านี้อย่างเงี้ยถ้าไม่ร่วมไม่ได้อะไรร่วมได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนมีออปชันน่ะมีออปชันมาเพิ่มให้เราก็อยู่ที่เราต้องตัดสินใจว่าเฮ้ยมันเราคิดว่ามันใช่หรือเปล่าสำหรับเราแล้วอย่างนี้มันเป็นไปได้บ้างไหมครับที่เราพยายามดึงยอดขายบนออนไลน์ให้มันมาเกิดขึ้นบน official source ของเราอะ Facebook เราเว็บเราอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันไม่มีโปรเลยเท่าเขามันก็ลำบากต่างกรรมต่างวาระเราอย่าไปพูดแบบนั้นแพลตฟอร์มเขาจะเกลียดเราแล้วเราต้องนึกอย่างนี้คือมันคนละสตอรี่จริงๆคือเราต้องยอมรับว่าณปัจจุบันนะคะในอนาคตไม่รู้แต่อ่ะง่ายๆเมื่อวานเห็นข่าวไหม1ของ1ช่องทางของ delivery ก็เซบายบายละคือพวกนี้มันไม่ได้ง่ายนะมันไม่ได้ง่ายแปลว่าคือวันนี้เราต้องยอมรับไงว่าแพลตฟอร์มเองอ่ะเขาเป็นคอมมูนิตี้ที่ใหญ่มากที่คนเข้ามาเยอะมากเพราะฉะนั้นเราจะมาบอกว่าเฮ้ยแกอย่าไปซื้อในนั้นเลยแกมาซื้อในเว็บไซต์ฉันเถอะเว็บไซต์เรามีอะไรไปเทียบอ่ะ เข้ามาก็เห็นแต่เสื้อในอ่ะมันไม่ได้เห็นทุกอย่างนะเขาคนแบบคนที่เข้าไปเขาหนีอะไรอ่ะเขาหนีแค่ซาบีน่าหรือเปล่าคือเราเป็นส่วนหนึ่งของมาร์เก็ตเพลสแปลว่าเราต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์ความเป็นส่วนหนึ่งของมาร์เก็ตเพลสอ่ะให้ดีที่สุด แล้ววันหนึ่งถ้าของเราดีจริงค่ะลูกค้าจะเป็นคนเลือกเองว่าเขาจะซื้อเราผ่านมาร์เก็ตเพลสผ่านออฟไลน์หรือผ่านเว็บไซต์ web.com หรือจะผ่านอะไรอ่ะมันแล้วแต่สิ่งที่ลูกค้าสะดวกที่จะซื้อเพราะว่ามันไม่ได้มีซีนาริโอของการแบบเราจะย้ายฐานลูกค้าซึ่งสิ่งเนี้ยห้างกลัวมากเลยซึ่งหมวยก็พยายามบอกเขาตลอดนะว่าคุณอย่าไปกลัวถ้าคุณคิดว่าคุณเจ๋งคนที่ซื้อของว่าไอเดียนี้น่าสนใจคือแล้วเราก็ไม่ได้มีความเราไม่เคยมีกลยุทธ์หรือว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจอะค่ะว่าเฮ้ยลูกค้าที่เคยซื้ออะไรเรามาเดี๋ยวเราต้องคอยกระซิบบอกลูกค้าเลยนะว่าครั้งหน้ามาซื้อกับฉันนะแกอย่ามาซื้อที่นี่นะคือเราทำอย่างนั้นไปเพื่ออะไรอะไม่ได้มีประโยชน์เลยนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขาไม่ได้ไปซื้อเพราะเขาอยากจะซื้อซาบีน่าแล้วเขาต้องไปที่นี่เลยนะเขาไปด้วยบางสิ่งบางอย่างเช่นอาจจะเป็น privilege ที่เขาได้บางคนอาจจะบอกว่าที่นี่ฉันมีที่จอดรถพิเศษอะไรไม่รู้ด้วยบัตรอะไรไม่รู้ฉันแฮปปี้ที่จะมาที่นี่ก็มีบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันอยากเก็บ point แต้มอะไร membership อะไรสารพัดอย่างซึ่งเราก็บอกว่าเอ้ยอย่างนั้นซาบีน่าทำ membership แข่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องที่มันไม่ต้องเราทำคนเดียวอะค่ะคือผมมองว่ามันไม่ใช่เมเจอร์ของเราเราแค่ทำสินค้ากับบริการก็แย่แล้วนะก็หนักมากแล้วเหมือนกับว่าเราก็พยายามมองในมุมลูกค้าด้วยใช่ไหมว่าถ้าลูกค้าสะดวกตรงไหนก็ตรงนั้นเถอะประมาณนี้ใช่ใช่มันเหมือนเราเองนึกถึงตัวเราเองอะค่ะเราซื้อของหลายที่เหมือนกันเนาะแต่มีของบางอย่างที่เราซื้อบางที่ใช่มารู้นะสำหรับหมวยนะเสื้อผ้าหมูไปซื้อที่สโตร์เสมอหมูไม่เคยซื้อของออนไลน์เลยเพราะเรารู้ว่าเราเนี่ยไม่ได้สแตนดาร์ดไซส์ขนาดนั้นเราไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยซื้ออะไรมาใส่มาสวยหมดว่ะอย่างเงี้ยเราไม่ได้แบบนั้นไงแต่ว่าถามว่าเฮ้ยเรามีแบรนด์ที่เราใช้ประจำเราก็ยังรู้สึกว่าเราก็อยากที่จะไปลองอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แปลว่าห้างไม่ดีหรือออนไลน์เขาไม่ดีหรืออะไรนะแต่มันเป็นแค่นิสัยเราแต่บางอย่างอ่ะหมูไม่เคยไปห้างอีกเลยก็ซื้อออนไลน์แทนแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้เราประชุมอย่างเงี้ยบางทีเราแบบอยากจะอะไรหมูก็เนี่ยมาดต่างๆก็กดซื้อหมดนะเพราะว่าทำไมเราต้องเสียเวลาไปอ่ะใช่ในเมื่อเคยแต่จริงๆเคยไปเช็คเคยไปที่หน้าเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยแล้วเราก็เช็คราคาเออมันก็เท่ากันว่ะมันต่างกันแค่มันต่างกันแค่ค่าขนส่งแต่ถ้าเราต้องขับรถไปอ่ะคือ pollution เนาะเออ
คาร์บอนไดออกไซด์ก็เกิดเวลาอีกรถจอดต้องไปหาที่จอดอีกขี้เกียจจอดเนี่ยแบบเนี้ยไรเดอร์เรารู้สึกทำบุญด้วยได้สร้างอาชีพเออแล้วคือแบบมันก็โอเคนี่คือมันผมว่ามันไลฟ์สไตล์อ่ะมันแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ครับเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวจะมาเจาะ NSR มากขึ้นฮะอย่างที่พี่หมวยเมื่อกี้ทักไว้แล้วนะฮะว่าผมจะชอบหน้านี้มากๆเลยนะเหตุผลเป็นเพราะว่าอย่างงี้ในหน้าเนี้ยนะครับก็มันจะมีตัว NSR เนี่ยแบ่งเป็น3 BU ย่อยๆก็คือเป็นตัวออนไลน์เป็น TV Catalog แล้วก็ตัว New Business คีย์มันอยู่ตรงนี้แหละซึ่งอาจารย์ชอบมากซึ่งอาจารย์ชอบมากเราคุยกันมาหลายครั้งมากๆที่เราไป CV ด้วยนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตแชร์ตัว Excel แล้วกันนะฮะคือปกติเนี่ยเวลาที่ในออฟเดย์เนี่ยสวีไนท์ก็จะแชร์ประมาณนี้แหละหน้าตานี้นะก็คือแชร์เปอร์เซ็นต์นะครับว่าออนไลน์เนี่ย38%นะTV Catalog เนี่ยก็26%นะแล้วก็ตัวนิวพิเศษเนี่ย36%นะครับทีนี้ผมก็พยายามไปคูณออกมานะครับพี่หมวยนะก็ได้ตัวเลขออกมาประมาณนี้คร่าวๆนะฮะมันอาจจะตัวเล็กหรือเปล่ารู้เยอะกว่าเราหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยไม่จริงพี่มันบีบแนวตั้งอ่ะใช่ๆๆเดี๋ยวอาจจะต้องเป็นแนวตั้งนิดนึงอ่ะเบิร์ดกว้างขึ้นหน่อยโอเคขยายนิดนึงกว้างขึ้นแล้วขยายค่ะโอเคครับทีนี้พอผมลองคูณออกมาเนี่ยนะครับจะพบว่าตัวออนไลน์เนี่ยโอเคแหละก็ทรงๆเติบโตขึ้นเล็กน้อยนะครับตัวทีวีแคตตาล็อกเนี่ยก็เหมือนเดิมที่เราเคยคุยกันไว้ว่าก็น่าจะรักษาไว้ประมาณนี้แหละ200 กว่าล้านโดยประมาณทั้งปีนะครับทีนี้แน่นอนว่าไฮไลท์เนี่ยมันอยู่ที่นิวบิสเนสนะครับว่าจะเห็นได้ว่ารายได้เนี่ยตัวนิวบิสเนสเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยมันโตแบบโหโตมหาศาลเลยโต100%เลยซึ่งมันจะโตกว่านี้ค่ะนี่ไงเบิร์ดนี่แหละนะผู้ถือหุ้นอย่างเบิร์ดนี่ต้องเข้าใจก็คือปกติเนี่ยในต้องเข้าใจว่าบางทีมันต้องมีซีเครทซอสอ่ะมันเป็นสูตรที่มันบอกกันตรงๆไม่ได้เพราะไม่อย่างนั้นมันก็จะไม่อร่อยแล้วอ่ะมันก็จะประมาณนั้นนิดนึงเนี่ยต้องมาแกะเพิ่มเอาอย่างเงี้ยนะครับก็คือเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยครับก็เดี๋ยวบอกเพื่อนๆด้วยนะครับว่าในนิวบิสเนี่ยก็จะมี2ตัวหลักๆนะฮะก็คือ1เค้าเรียกว่าเป็น specialty store ใช่มั้ยฮะที่ทางบริษัทเนมไว้นะครับ2เนี่ยก็คือตัว inter ก็คือต่างประเทศนะครับก็ซึ่งผมเข้าใจว่าเครื่องยนต์หลักๆในนิวบิสเนี่ยก็จะเป็นตัวฟิลิปปินส์อันเนี้ย1ละนะครับอีกตัวนึงเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวอื่นๆนะซึ่งอาจจะเป็นอะไรเนี่ยแหละจะมาถามพี่หวยตรงนี้แหละครับว่าในเนี้ยสังเกตว่ามันเติบโตมากเลยอยากทราบนิดนึงครับว่าโตที่มันโตจริงๆเนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์ไหนอะไรยังไงบ้างพี่เอาเท่าที่พอเปิดเผยได้คือจริงๆมันคอมบิเนชันหลายอย่างอาจารย์ประภาสเพราะว่าคือคำว่า new business แปลว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ยังไม่มาชัวร์มันจะอยู่ใน new business นี่แหละนะคะซึ่งมันก็จะประกอบด้วยหลายๆเทสหลายๆสิ่งแต่ว่าโดยมากจะเป็นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆมันจะถูกรวมมาอยู่ในอันนี้นะซึ่งบางอันเนี่ยมันยังอยู่ในภาวะที่เราต้องการจะดูว่ามันยั่งยืนหรือเปล่าหรือว่ามันมาแล้วมันก็จะไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เราเลยไม่อยากพูดเร็วเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเราพูดเร็วเกินไปเนี่ยมันเหมือนไปคาดไปทำให้เขาหวังละนะซึ่งเราเองเรายังไม่อยากให้เห็นเพราะว่าพอเห็นปุ๊บเชื่อเลยความหวังอะมันมานะพอมาปุ๊บเนี่ยมันเอ้ยทำไมอะมันความกังวลมันเกิดเพราะว่ามันเกิดความคาดหวังไงแต่ว่าเราพยายาม grooming อ่ะคือเป้าหมายจริงๆตอนแรกที่เราทำ NSR เนี่ยถ้าทอยที่หลังกลับไปดู 6-7 ปีที่แล้วเราจะเห็นเลยว่าภาพของการขายเนี่ยมัน based on บางช่องทางเยอะเกินไป 70-80% ซึ่งเรามองว่ามันไม่เคียวมันเสี่ยงไปเนี่ยคือเหตุผลที่ทำไมเราต้องบาลานซ์นะคะบาลานซ์โดยที่ตอนนี้เราก็เลย break เป็น3ก้อนใหญ่ๆซึ่งในแต่ละก้อนเนี่ยมันค่อนข้างจะอยู่ในสัดส่วนที่เรามองว่า shape มันไม่แย่ละนะคะเซฟมันค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าในแต่ละตัวของมันเองเนี่ยส่วนประกอบของมันเลยนะคะก็จะมีอย่างที่อาจารย์ทราบแหละแล้วก็จะมีบางส่วนที่อาจารย์ไม่ทราบนะก็จะเป็นสูตรที่เรายำอยู่ตรงนั้นน่ะอยู่นะคะแล้วมันยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอย่างของฟิลิปปินส์เองก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในนั้นจริงๆนะคะแล้วก็ในไตรมาส1เนี่ยอาจจะมีผลเพราะว่ามีผลนิดนึงตรงที่ว่าเราเทคเขาเข้ามาเดือนมีนาเนาะเพราะฉะนั้นเท่ามกราคมกุมภามันเป็นกำไรของเราในปีนี้ถูกไหมคะมันไม่ได้มีเทียบปีนะคะซึ่งแต่ว่าในของฟิลิปปินส์อ่ะที่เล่าให้ฟังหลายๆรอบเนี่ยก็จะบอกว่าอย่าเพิ่งไปเร่งมันเพราะว่าเรากำลังปรับในเรื่องของโครงสร้างต่างๆเนี่ยให้มันคือเรามองว่าก
่อนจะปล่อยเขาออกไปลบอ่ะเราอยากเตรียมเครื่องมือเขาให้พร้อมก่อนนะคะแล้วก็ปรับทุกอย่างให้จูนใส่วิตามินให้มันพร้อมเนาะแล้วถึงปล่อยเขาออกไปวิ่งเพื่อจะเมคชัวร์ว่าวิ่งแล้วมันจะไม่ล้มกลางทางนะคะแล้วก็งั้นขอโทษนิดนึงได้ไหมครับช่วยปูพื้นไอ้ตรงฟิลิปปินส์ให้นิดนึงได้ไหมเผื่อคนไม่ได้ตามเลยจะได้แบบรู้ว่าไอ้ตอนนี้ที่ฟิลิปปินส์บางคนอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราไปทำอะไรบ้างที่ฟิลิปปินส์ค่ะก็คือฟิลิปปินส์เนี่ยจริงๆเราเคยขายผ่านตัวแทนเราอะนะคะฟิลิปปินส์เวียดนามอะไรพวกนี้เราขายผ่านตัวแทนของเราดิสทริบิวเตอร์แต่ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราเพิ่งตัดสินใจในการเทคตัวฟิลิปปินส์ซื้อฟิลิปปินส์กลับมานะคะโดยที่เราถือหุ้นเป็นสัดส่วนใหญ่นะคะก็เราทำไปเดือนมีนาปีที่แล้วนะคะแล้วก็มันก็ทำให้เกิดภาพอีกหลายๆอย่างซึ่งเดิมเนี่ยเราก็ให้คนที่เป็นพาร์ทเนอร์เราที่นู่นเป็นคนโอเปเรตทั้งหมดนะคะซึ่งปัจจุบันก็ยังเป็นแบบนั้นแต่ว่าเรามีกรอบไปเพิ่มให้แล้วเราก็ทำเมทริกในการโคชชิ่งต่างๆนะคะซึ่งในปีที่แล้วทั้งปีจริงๆก็เกิดการปรับเปลี่ยนในเชิงของโครงสร้างโดยรวมของหลักของการขายก่อนนะคะเพราะว่าภาพของการขายเราก็ต้องอะไลน์กันใหม่หมดนะคะเพื่อให้มันเป็นดิเรกชันเดียวกันนะคะในปีนี้เนี่ยเราบวกไปมาเมื่อเดือนน่าจะมีนาหรือเปล่ามีนาหรือเมษาเออเราไปต้นน่าจะปลายเดือนเมษานะทั้งหมดไปมาเนี่ยก็คือเราก็ไปปรับอีกครั้งนึงในเรื่องของไทป์ร้านค้าต่างๆนะคะเพื่อให้มันเหมาะสมกับพื้นที่จริงๆเนื่องจากว่าภาพของสโตร์จริงๆอ่ะมันเหมือนกับเวลาเราไปทำงานในต่างประเทศข้อดีของมันเลยก็คือเราไม่ต้องเริ่มต้นด้วย1เราไม่ต้องเริ่มต้นด้วย0นะเนาะแต่ว่าเราไม่สามารถยกทั้งกระบะไปวางได้เพราะว่ามันไม่เหมือนกันนะแรกๆเนี่ยตอนที่เรายังไม่เคยไปเนาะหมูไปประมาณ 3-4 ครั้งเนี่ยก็ตอนแรกๆเนี่ยเราฟังเขาอย่างเดียวเราก็ไม่ค่อยเก็ทเนาะว่าห้างเขามีแต่ดีพาร์ทไม่มีโมเดิร์นเทรดว่ะไม่เป็นไรว่ะไม่มีโมเดิร์นเทรดแล้วยังไงอะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราไปเนี่ยมันต้องดูให้ลึกกว่านั้นแล้วเราก็อนาลิซในส่วนของการขายต่างๆว่าคนเขาวิลลิ่งที่จะซื้ออะไรยังไงนะคะเพราะว่าความหนาแน่นของประชากรเขาเยอะแต่ความแตกต่างของคนในแต่ละพื้นที่เขาก็เยอะกว่าเราเพราะว่าประเทศมันคือคนเขาเยอะกว่าเราเกือบ2เท่าแล้วประเทศของเขาเนี่ยข้างบนเกือบถึงเขาบินไปฮ่องกงไต้หวันเท่ากับเราบินไปเลยอ่ะสามเหลี่ยมเลยอ่ะแล้วข้างล่างเกาะล่างสุดของเขาอยู่บนหัวอินโดนีเซียเลยอ่ะคือมันกว้างมากเพราะฉะนั้นอ่ะมันต่างมันเยอะมากในเรื่องของสินค้าที่ขายก็ต่างนะคะพอเราแคลกออกมาดูเนี่ยสินค้าในเกาะเหนือกับเกาะใต้เนี่ยขายคนละแบบอย่างเงี้ยคือมันเหมือนคนละประเทศเลยอ่ะนะแล้วก็การโลจิสติกก็ต่างของเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เราแบบ same dayวันเดย์นู่นนี่นั้นของเขานี่ถ้าไม่อยู่ในเกาะเดียวกันเนี่ยต้องข้ามเรือนะค่าใช้จ่ายวันนี้คิดเป็นคิวบิกเมตรงงเลยอะไรวะเสื้อในตัวติดเดียวคือไม่เข้าใจเลยมันเขาไม่มีเหมือนไปสนีไทยเนาะไม่มีเคอรี่วิ่งแบบนับเป็นแพ็กเกจละกี่บาท10บาท15บาทไม่มีอ่ะมันคนละซีนาริโอเลยนะคะแต่ว่าเราก็เริ่มตั้งตัวแล้วล่ะตั้งแล้วเราก็เทสตอนนี้จริงๆก็ยังอยู่ในช่วงที่ยังไม่นิ่งนะคะเพราะว่าเราเทสไปเรื่อยๆนะคะเทสแล้วก็อะไรที่ไม่ดีเราก็หยุดนะคะแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่บางเรื่องก็ทำเหมือนเมืองไทยไม่ได้นะคะแต่บางเรื่องพอทำปุ๊บวิ่งเลยก็มีนะคะมันก็จะมีแบบนี้แล้วก็ภาพของการขายจริงๆเซนส์ของมันคล้ายเมืองไทยแต่ข้อแตกต่างก็คือห้างสรรพสินค้ายังไม่ค่อยเซกเมนต์แปลว่าสินค้าราคา19บาทกับสินค้าราคา1,000บาทก็ยังอยู่ในพื้นที่ขายอยู่ด้วยกันเนี่ยอันนี้คือข้อแตกต่างซึ่งบอกว่าเขากำลังเริ่มละเขากำลังเริ่มทำแล้วที่ฟิลิปปินส์นะคะซึ่งก็น่าจะดีนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสเราในอนาคตก็เชื่อว่าอีกสัก3ปีเราอาจจะเริ่มทำการตลาดได้นี่ขอถามย้อนนิดนึงนะทำไมเราถึงเลือกฟิลิปปินส์นะเห็นบางคนเขาไปเขาจะไปอินโดไปจีนไปอะไรอย่างนี้ทำไมเราถึงเลือกฟิลิปปินส์นะครับง่ายๆก็คือเรายังไม่มีเบสที่อินโดกับจีนเราเคยทำแล้วนานมากแล้วนะคะแล้วก็เราทำเร็วมากเร็วเกินไปในจีนเราเคยมีช็อปเลยนะคะที่จีนที่ไปกับทางเครือ CP เนาะนานมากแล้ว20กว่าปีแล้วมั้งนะคะซึ่งอันนั้นมันเร็วเกินไปนะคะแต่มันก็มีแบเรียร์หลายอย่างเหมือนกันนะคะคือการที่ไปในประเทศที่ใหญ่จนเกินไปอะค่ะเช่นจีนอินเดียอย่างเงี้ยเราไม่ได้ไม่ศึกษานะ
แต่ว่ามันใหญ่มากพอใหญ่มากความเสี่ยงมันสูงมากเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้ามีโอกาสเราก็จะไปเหมือนกันแต่เหตุผลที่เลือกฟิลิปปินส์อาจจะเนื่องจากเรามีดิสทริบิวเตอร์หลักๆอยู่แล้วแล้วเราเห็น potential ของเขานะหลังจากที่เวิร์กกันมาสักระยะหนึ่งเนี่ยก็มองว่ามันน่าจะไปต่อได้แล้วก็จังหวะดีมันไม่แพงในช่วงนั้นแล้วมันก็ยังไม่โตนะเราก็เลยมองว่าน่าจะเป็นจังหวะที่ดีในการที่จะเทคมาก็น่าจะเป็นเหตุผลนั้นครับโอเคแล้วทีนี้อย่างเท่าที่เข้าใจก็คือเรามีการขายตัวสินค้าที่อยู่ในเดี๋ยวใช้นี่ดูนี่ครับเราก็มีการไปหาโอกาสใหม่ๆนะครับในกลุ่มที่เป็นสีดำสีเข้มชุดไหนที่เข้มๆที่เป็นส่วนของเป็นนอนแบรนด์ไงครับอยากทราบว่าในนอนแบรนด์เนี่ยก็น่าอยู่ในนิววิสิตเหมือนกันถูกต้องไหมครับใช่ใช่ค่ะครับโอเคทีนี้ผมรู้สึกว่าไอ้ตัวนอนแบรนด์เนี่ยมันเริ่มที่จะความหมายคือตัวนิววิสิตเนี่ยมันเริ่มใหญ่มากขึ้นมามากขึ้นแล้วปีนี้ถ้าเราลองบรรยายตัวอย่างง่ายๆก่อนเนี่ยผมคิดว่าสัดส่วนเนี่ยก็จะเริ่มเกิน 10% ของภาพรวมแล้วเราได้รวมแล้วค่ะใช่ไหมครับนี่อยากทราบนิดนึงว่าในอย่างฝั่งนอนแบรนด์นะผมเริ่มเห็นว่ามันมีสินค้าที่ขายตามพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อะไรเงี้ยครับพี่หมวยครับที่เป็นแบรนด์ซามิน่าเนี่ยแต่ว่าราคาเนี่ยมันแบบโอ้โหแบบต่ำมากเลยแบบ100 200อะไรอย่างงี้เลยคำถามก็คือว่ามันจะทำให้มาเหมือนทำลายภาพลักษณ์ของแบรนด์ซามิน่าเองหรือเปล่าอ่ะถ้าพูดถึงทำลายภาพลักษณ์หมวยคิดว่าไม่เพราะว่าสินค้าคนละแบบกันนะคะสินค้าไม่มีสินค้าทับซ้อนนะคะเพราะว่าคือเรารู้ว่าจุดขายตรงนั้นอะภาพของเขาที่เขาต้องการจะซื้ออะค่ะคือเวลาเราทำสตัดดี้พวกเนี้ยเราไม่ได้ทำจาก development ไปหาลูกค้านะคะเราทำจากลูกค้าถอยหลังมา development เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถูกตั้งต้นด้วยสิ่งที่ลูกค้าอยากซื้อแล้วครับมันก็จะในทางกลับกันแค่นั้นเองค่ะคือ process ไม่ได้ต่างเพียงแต่ว่าวิธีการแล้วก็direction ในการทำมันแตกต่างกันแค่นั้นเองครับเชื่อว่าจะไม่กระทบใช่ไหมเพราะเหมือนว่าก็จะมีนักลงทุนหรือบางทีผมไปถามเหมือนเป็น user อะไรเงี้ยที่เขาซื้อเนี่ยเขาก็จะแบบมีคนพูดเหมือนกันว่ามันจะไอ้นี่กันไหมอยากถามพี่เหมือนเพิ่มเติมได้ไหมครับว่าที่มันไม่ชนกันจริงๆเนี่ยให้เห็นภาพเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับว่ามันต่างกันยังไงอะไรเงี้ยครับถ้าในระดับเซอร์วิสในระดับมาตรฐานคุณภาพที่เราตรวจสอบทวนสอบในการผลิตเนี่ยไม่ได้แตกต่างนะคะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างเลยคือมันจะไม่คอมเพล็กซ์แปลว่ามันจะไม่มีสินค้าในราคานั้นที่มี3ฟังก์ชัน4ฟังก์ชันอยู่ในตัวเดียวเนี่ยไม่มีมันจะง่ายๆถ้าไปลองเข้าใจมันนะคะสินค้ามันจะเป็นง่ายๆคือง่ายๆก็คือเราลดต้นทุนการผลิตนั่นแหละprocess ต่างๆเนี่ยมันใช้เครื่องจักรมากกว่าคนอย่างเงี้ยหรือว่า process ในการทำเนี่ยมันได้ทีละเรื่องอ่ะมันจะเก็บเต้าเก็บปีกเก็บหลังหูหลายอย่างมาพร้อมกันในตัวเดียวเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะว่าด้วยราคาที่คุณอยากซื้ออ่ะมันไม่สามารถทำให้มันมีหลายฟังก์ชันขนาดนั้นเพราะฉะนั้น คุณต้องเลือกทีละ1ฟังก์ชันน่ะมันก็จะเป็นแนวนี้ครับโอเคแล้วทีนี้อย่างรายได้ที่เราขายให้กับตัวพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เงี้ยครับคำถามคือมันจะมีลักษณะของ GP ที่เป็นยังไงนะครับที่แบบน่าจะต้องลดลงไปฮะเพราะเหมือน selling expense เราไม่มีพวกนี้โดยมากเราไม่มี consignment นะคะเราขายขาดหมดครับผมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องทำเลยก็คือมาตรฐานคุณภาพของสินค้าการตลาดที่เราทำ overall อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าแบรนด์เราเป็นแบรนด์ที่ขายง่ายอะค่ะแล้วคนเข้าใจอยู่แล้วพวกนี้มันคือสื่อที่เราออฟเฟอร์ให้กับทีมพวกนี้เขานะคะเพราะฉะนั้นอะมันก็จะต้องมีกฎเกณฑ์บางเรื่องนะคะที่เป็นมาตรฐานกันว่าอะไรที่เขาทำได้อะไรที่เขาทำไม่ได้นะคะแต่ว่าเน้นหนักเราไม่ได้เป็นพวกแบบมีกฎบัญญัติ10ประการอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะค่ะเราก็จะมองว่าคือทำไมเราต้องปล่อยเขาอะไปซื้อต่างประเทศมาขายเราหรอคือประโยชน์ไม่ได้เกิดคือถ้าเราสร้างอาชีพให้เขาได้ในนี้นะคะแล้วสิ่งที่เขาขายก็เป็นสินค้าของเราอ่ะคือมันจะดีกว่าไหมนะคะแล้วคือคนพวกนี้จริงๆเขาจะไม่ดิ้นรนอ่ะเขาจะไม่ได้ดิ้นรนไปทำสิ่งที่ยากหรอกถ้าสุดท้ายแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาทำแล้วเขาก็อยู่เขาก็มีกินอ่ะมีกินมีใช้อ่ะสบายได้เพราะคนพวกนี้มันต้องมองว่าเราคิดว่าเราจะทำไปจนถึงรากหญ้าไหมล่ะเราจะทำไปจนถึง very end user ด้วยตัวเราเองไหวไหมล่ะคือบางทีมันอาจจะต้องแบบ
บางช่องทางเราก็ต้องเชื่อมั่นในช่องทางเขาแต่เราก็ต้องคุยกันให้เข้าใจเพราะคนพวกนี้ส่วนมากเราทำงานใกล้ชิดกันมากนะเราก็ไม่ได้แบบไม่ใช่วันทามแล้วจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องการคัดเลือกเฉพาะคนที่เขาคิดว่าเขามีวิสัยทัศน์หรือมีแนวความคิดเหมือนกับเรานะคะแล้วก็โตไปด้วยกันเราพึ่งเขาเขาพึ่งเรามันไม่ได้มีว่าใครตัวใหญ่กว่าใครเนาะคือเรามีเขาเขาก็สบายเขามีเราเราก็สบายเหมือนกันนะคะมันก็ช่วยซึ่งกันและกันนะคะแล้วในภาพของ GP ครับพี่หมวยครับว่าGP เนี่ยของเฉพาะตัวนอนแบรนด์เนี่ยมันในโอถ้าเทียบกับ overall แล้วเนี่ยมันน่าจะต่ำกว่าป่ะครับเราไม่ได้มันไม่มีค่า cost profit เนาะนึกถึง cost profit ใช่ไหมใช่ครับคือจริงๆแล้วพวกเนี้ยกำไรเราดูเหมือนกำไรไม่ได้เยอะแต่ท่อในการทำงานเราอ่ะสั้นมากเลยอ่ะเราปุ๊บถึงเขาแล้วจบแล้วนะเพราะฉะนั้น at the end เราไม่ได้แย่นะดีเลยคือ net profit เนี่ยอาจจะดีขึ้นใช่ก็มีอาจจะลดลงนิดหน่อยสั้นกว่าออนไลน์อ่ะสั้นกว่าออนไลน์อ่ะโอ้ใช่ใช่อารมณ์เหมือนขายส่งเนาะนิดนิดวอลลุ่มอ่ะวอลลุ่มดีกว่าออนไลน์ค่ะครับเอออันนี้ผมขอรีแคปนิดนึงเผื่อคนแบบเพิ่งมาฟังปุ๊บก็คือเราตอนนี้เรามีนอนแบรนด์คือไม่ได้เป็นแบรนด์ซาบีน่าซึ่งขายไม่ค่ะไม่ค่ะเราขายอันเดอร์แบรนด์ซาบีน่านี่แหละค่ะแต่เราไม่ได้ไปในตลาดนี้ในตลาดที่เรายังไม่มีหน้าร้านไปขายอะค่ะอ๋อเข้าไปแข่งกับพวกนอนแบรนด์ถูกไหมครับใช่ใช่อ๋อแล้วก็ขายผ่านดีลเลอร์มันเราก็ไม่ได้เชิงเรียกเป็นดีลเลอร์ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเขาจะมีเพราะเขาอยู่ในออนไลน์เขาก็จะมีลูกเพจเขาอะเนาะลูกเพจเขาที่ซื้อของเขาอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยอยู่แล้วค่ะแล้วก็ net profit เฉลี่ยแล้วดีกว่าใช่ไหมถ้าหมวยดูบอกว่าดีกว่านะคะซึ่งสัดส่วนของตัวนี้มันอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะตอนนี้ก็ต้องไปดาวเลเวลหนึ่งทำเมื่อพี่บอกให้เลยเอาดาวพี่ดาวดาวว่าประมาณ 10% ละกันอ่ะ 10% ของเราได้รวมอ่ะเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันก็ต้องไปลองดาวดูฟังดาวภาพแล้วมองหน้าดูไว้ก่อนนะดาวดาวนี่ดาวครับประมาณไง roughly ก็ลองไปซื้อใช้ดูนะคะผมว่าคุณภาพไม่ได้แตกต่างอะไรแต่ถ้ามีคอมเมนต์ก็ยินดีรับฟังนะคะครับผมเดี๋ยวจะไปลองซื้อใช้ฮะค่ะคุณเล่นยูนิเซ็กเรามีแล้วนะคะสินค้ายูนิเซ็กที่ไม่ใช่ใช่ไหมคะอ๋อชุดนอนอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะนอนได้นอนไหมฮะโอเคก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อแล้วกันนะครับทีนี้อยากทราบต่อเนื่องนิดนึงครับว่าอย่างภาพตัวอัตรากำไรขั้นต้นนะครับพี่หมวยครับที่เมื่อตอนในออฟเดย์เนี่ยครับก็เหมือนมีพี่บุญชัยเนี่ยก็จะพูดไว้ทิ้งท้ายไว้นะกับพี่สมคิดนะครับว่าเนี่ยปีนี้เราตั้งเป้า 51% นี่แต่ไตรมาส1มันออกมา 49.5 เนี่ยอยากมาถามพี่หมวยตรงนี้ซ้ำเพิ่มเติมนิดนึงครับว่าถ้าทั้งปีมันจะ51ได้เนี่ยมันแปลว่าโอ้โหไตรมาส2 3 4เนี่ยมันก็ต้องดึงตัวไตรมาส1ขึ้นไปอยากทราบว่าตอนนี้แนวโน้มเนี่ยมันยังเป็นไปแบบนั้นไหมแล้วก็เรายังมั่นใจว่าเรายังตั้งเป้าประมาณสัก 51% อยู่ไหมครับเราก็คิดว่ามันเป็นไปได้นะครับค่ะด้วยเหตุผลอะไรครับเรารู้เพราะว่าเราทำโครงสร้างมันอยู่แล้วอะค่ะเรารู้ภาพของแต่ละไตรมาสอยู่แล้วว่าเราจะผลิตอะไรเราจะขายอะไรในจำนวน majority เท่าไหร่อย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะขึ้นไปตรงนั้นเหมือนกันนะคุณบุญชัยเขาก็หยอดหินถามทางไปอย่างนั้นแหละเขาก็อยากตั้งเป้าผู้หัวยุ่งสูงไงอ๋อนี่เหมือนกับว่าเอาพับบิกมากดดันกันเองนี่แหละครับเขาก็หยอดว่าแบบเขาอยากได้อย่างนี้นะนักลงทุนอยากได้นะโอเคแล้วมีทิ้งท้ายไว้ด้วยนะว่า net profit margin 14ด้วยนะสุดยอดเลยบอกตัวเลขเลยเหรอโหเก่งจังบอกตัวเลขเลยในออฟเดย์ครับพี่หมวยครับต้องไปถามซ้ำคุณชัยเลยนะเจอหน้าปุ๊บถามเลยได้เลยครับทีนี้อยากจะมาพูดเรื่องนี้นิดนึงครับพี่หมวยครับว่าคือเท่าที่ได้ยินมาเนี่ยผมเองก็เคยได้ยินมาเหมือนกันนะครับว่ามีมิจฉาชีพครับพี่หมวยครับที่โทรมาหาลูกค้าแล้วก็บอกเนี่ยโทรมาจากซาบีน่านะแต่จริงๆก็เป็นมิจฉาชีพอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าไอ้เหตุการณ์แบบเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับหมายว่า
มันเกิดจากการรั่วไหลของข้อมูลอย่างไรอะไรยังไงแล้วก็เรามีมาตรการในการป้องกันหรือแก้ไขมันยังไงบ้างอะครับค่ะจริงๆเหตุการณ์มันน่าจะเกิดมาประมาณช่วงเดือนนี้แหละนะคะช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยเดือนจูนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเราได้รับจริงๆข้อมูลที่เรารู้ก็รู้จากลูกค้านี่แหละก่อนใครเพื่อนเลยนะคะก็หลังจากเราได้ข้อมูลมาเราก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจเนาะเราก็ตรวจสอบทวนสอบทุกช่องทางของเรานะรวมถึงพาร์ทเนอร์ของเราก็คือคนที่เกี่ยวข้องกับเราก็มีช่องทางการชำระเงินกับขนส่ง2 อย่างนะคะเว็บไซต์ของเราก็เราจ้างเอาซอร์สทำนะก็คือ3ปาร์ตี้หลักนะซึ่งเราก็เช็คทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดซึ่งสิ่งที่เราตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกอ่ะเราไม่ได้เจอจุดที่รั่วไหลนะคะคือมันไม่ได้มีการแฮกตรงเข้ามาที่เรานะคะซึ่งอันเนี้ยคือภาพของมันเนี่ยมันไม่สามารถจะคอนเฟิร์มได้ว่าข้อมูลที่มิจฉาชีพได้ไปเนี่ยซอร์สที่เขาเอาไปเนี่ยมันมาจากซอร์สไหนแต่เราก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะคะเราก็ทำทุกอย่างที่เราทำได้นะคะคือเราก็ทำดำเนินการแจ้งความอะไรสารพัดอย่างแล้วก็เราก็ไปเรียนรู้วิธีการว่าเอ้ยถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้สิ่งที่ต้องทำคืออะไรนะเพื่อที่ดีที่สุดของเรานะคะเราก็ประกาศทุกช่องทางของเราตั้งแต่เราทราบเนี่ยเราก็โพสต์ Facebook Instagram ต่างๆส่ง SMS แจ้งลูกค้านะคะซึ่งก็จะทำอย่างเงี้ยแล้วเราก็ยังคงโพสต์เรื่อยๆเพื่อเช็คเพราะว่าลูกค้าบางท่านเดี๋ยวนี้เราส่ง SMS อ่ะเขาก็ไม่กล้าเปิดด้วยซ้ำนะลูกค้าบางคนนะเพราะว่าเขาเจอพวกอย่างเงี้ยซึ่งของเราแจ้งเขาเราก็ไม่กล้าแนบลิงก์ไม่กล้าแนบอะไรนะเพราะว่าคนจะซีเรียสมากในการทำลิงก์พวกนี้แต่คนนะเห็นผ่านพวกช่องทางพวกสตอรี่ของเราที่ลงอะค่ะค่อนข้างเยอะแล้วก็คนแจ้งข้อมูลเข้ามาหาเราเนี่ยต้องเรียกว่าจาก 100% เนี่ยหมูว่า 80% เป็นข้อมูลบวกเชิงบวกทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคนเนี่ยมิจฉาชีพโทรมาแล้วเนี่ยเหมือนที่เราแจ้งเลยแบบนี้เพราะเขาต้องการให้เราไปจัดการกับมิจฉาชีพเราได้เบอร์โทรศัพท์มิจฉาชีพมา100กว่าเบอร์นะซึ่งคือในภาพของเราเองอะเราพยายามที่จะทำแต่ว่าด้วย PDPA เองอะค่ะมันทำให้เราอะขยับตัวอะไรไม่ค่อยได้เยอะเช่นเราบอกว่าเราก็พยายามคุยว่าเฮ้ยอะไรเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าเบอร์พวกนี้คือมิจฉาชีพอะแล้วคุณลองเทสโทรกลับสิมันโทรไม่ได้คุณรู้อยู่แล้วเป็นมิจฉาชีพแล้วทำไมคุณไม่ปิดถ้าคุณปิดจบเลยแต่เนี้ยมันเป็น PDPA ไม่สามารถไปปิดได้ลูกค้ามิจฉาชีพเนี่ยจะบังคับให้ลูกค้าเนี่ยแอดไลน์ก่อนนะคะโดยที่ LINE เนี่ยก็จะใช้ชื่อว่าสปีน่าฝ่ายบัญชีนะซึ่งลูกค้าบางคนเขาจะรู้ได้ไงว่าไม่ใช่นะและที่เจ็บกว่านั้นนะใช้รูปหมวยด้วยนะเอาไปลงตัวนี้เจ็บเลยของหรือเปล่าคือเขาก็คงคือหมูก็งงเหมือนกันว่าใช้รูปหมวยที่ป่ะหมูก็ไปแจ้งความนะว่าใช้รูปแต่เขาก็ตำรวจที่รับแจ้งความยังบอกว่าคุณจะแจ้งดำเนินคดีเหรอแล้วจะไปให้ผมดำเนินคดีกับใครอ่ะคือถ้าตำรวจถามเราอย่างเงี้ยเราจะพึ่งใครหรอคือกระบวนการต่างๆคือเราบอกว่าเฮ้ยนี่เมื่อยูรู้อยู่แล้วว่าไลน์เนี้ยมันคือมิจฉาชีพอะทำไมยูไม่ออกหนังสืออะไรบางอย่างเพื่อให้ทีมไลน์อะเขาไปเช็คซึ่งหมูเชื่อว่าระบบของเขาสามารถเช็คหลอกได้อยู่แล้วว่าเฮ้ยไอ้ transaction ที่คุยกันมันคือเรื่องอะไรหรอซึ่งมันเช็คไม่ยากหรอกว่ามันเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าแต่ด้วยกระบวนการ PDPA ไงก็คือไม่ได้เราไม่ใช่ผู้หนึ่งคือสปีด้าไม่ใช่ผู้เสียหายเราไปแจ้งความแทนลูกค้าไม่ได้นะคะเราก็พยายามบอกคอนวินส์ลูกค้าว่าเจอปุ๊บโทร1441นะตำรวจดิจิตอลนะเพื่ออะไรเพื่อได้เลขที่ในการโทรในการแจ้งจดแจ้งแล้วเอาเลขเนี้ยไปสมมุติ in case ว่าลูกค้าโดนหลอกแล้วโอนเงินไปนะคะก็เอาเนี้ยไปอายัดซะโอกาสที่คุณจะได้เงินคืนก็มีแต่คือกระบวนการอย่างเงี้ยมันหลายสเต็ปมากแล้วลูกค้าบางคนน่ะคือเกิดความรู้สึกแค่แบบรำคาญไม่อยากทำไม่อยากทำแล้วมาโกรธเราบางคนก็โกรธเนาะแต่ส่วนน้อยแต่โดยมากเราก็จะพยายามทำกับลูกค้าเพื่อเป็นเพื่อนเขาอะค่ะเพราะว่าเราไม่ได้อยากให้เรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะคะซึ่งเราก็พยายามประสานงานเพื่อปิดไลน์ต่างๆนานาเหล่านั้นนะคะบางอันก็ถูกปิดไปนะคะบางอันก็ยังไม่ถูกปิดและเจ็บกว่านั้นคือบางอันที่ไม่ถูกปิดเราก็จะเข้าไปรีเช็คเรื่อยๆเปลี่ยนยี่ห้อแล้วจ้าแปลว่าคืออันนี้มันยากเหลือเกินฉันก็เปลี่ยนซึ่งเราก็ยี่ห้ออะไรล่ะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าไปอะไรละอย่างเงี้ยซึ่งพวกนี้มันเป็นกระบวนการที่เราไม่เข้าใจว่าคือมันบียอนสิ่งที่เราควบคุมได้เนาะแล้วคือภาพของมันเนี่ยการทำของเขาอะค่ะมันน่าจะมีกระบวนการอะไรบางอย่างที่จัดการได้เบ็ดเสร็จที่จุดเดียวอะค่ะแล้วจัดการอะเพราะไม่งั้นอะผู้เสียหายอะคือเราเข้าใจเขาเลยเนาะว่าแต่ละท่านที่เสียหายเนี่ยเขา
บางคนเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะอะค่ะคือเขาไม่ได้ตั้งใจเขาไม่ได้อยากได้หรอกก็คือส่วนมากก็จะโทรมาหลอกแต่ว่าวิธีการของมิจฉาชีพอะมันทำให้ลูกค้าเนี่ยหลงเชื่อเพราะว่ามันปลอมตัวสคบปลอมขึ้นมาแล้วมันดูเหมือนดีไงโทรมาว่าแบบเอ้ยซาบีน่าเราโทรจากซาบีน่านะพอดีมีสินค้าตัวนึงที่คุณซื้อไปเนี่ยมันตรวจพบว่ามันมีสารทำให้เกิดเป็นมะเร็งนะเรามีข้อมูลมีใบเซอร์ติฟิเคตจากสคบมาเลยนะแต่ถ้าอ่านดีๆนะคะอ่านดีๆชื่อบริษัทผิดอ่านดีๆตัวสคบก็ไม่ครบแต่ใครต้องไปขยายแล้วอ่านขนาดนั้นล่ะเห็นอย่างเงี้ยเราก็นึกว่าของจริงไงใช่แล้วคราวนี้มาเบิ้ลซ้ำเข้าไปอีกกับคนไทยว่าโดยที่จะชดใช้ให้2เท่าของมูลค่าที่ซื้ออย่างเงี้ยถ้าบางคนเขาก็บอกเลยว่าเขาไม่เอาไม่เป็นไรเขาใช้ละเดี๋ยวเขาทิ้งไปก็ได้เขาไม่เอานะคะแต่บางคนน่ะก็หลงเชื่อไงพอหลงเชื่อปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาแบบนี้ค่ะครับโอเคทีนี้ถ้าพูดถึงตัว NSR เนี่ยนะครับก็อย่างตัวตลาดนอนแบงค์เนี่ยมีคำถามเพิ่มเติมจากทางบ้านนะครับพี่หน่วยครับว่าเรามีโอกาสที่จะสร้างเหมือนเป็นแบรนด์ลูกสับแบรนด์ที่มาทำตลาดเป็นตลาดเขาเรียกตลาดนอนแบงค์ตีหมายว่าสินค้าตีกับตลาดนอนแบงค์เลยไหมอะไรเงี้ยความเป็นไปได้ก็ในอนาคตก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแต่ว่าคือก่อนที่จะทำแบบคือการสร้างแบรนด์ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะคือมันเป็นเรื่องไม่ง่ายอะค่ะแต่ว่าคือมันก็จะคงจะมีวิธีของมันนะคะแต่ว่าเราก็ยอมรับว่ามันเป็นหนึ่งตลาดที่เราศึกษาอยู่นะคะแต่เราก็เชื่อว่าเรายังไม่มาชัวร์สำหรับตลาดนี้เหมือนกันครับโอเคไปเลยนะครับทีนี้ก็ขออนุญาตมาถามเรื่องของตัว OEM เพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะครับใน OEM เนี่ยจะสังเกตได้ว่าตัวไตรมาสหนึ่งเนี่ยครับรายได้ก็เริ่มทรงตัวแล้วถ้าเทียบกับช่วง Q 2 3 4ปีที่แล้วนะครับอยากทราบนิดนึงว่าอย่างเราเริ่มเห็นใน ECB เนี่ยคือธนาคารกลางยุโรปเนี่ยแล้วก็เริ่มมีการลดดอกเบี้ยแล้วไม่รู้ว่าในภาคของเศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยฝั่งยุโรปเองเนี่ยเขามีการที่จะเริ่มฟื้นหรือยังเริ่มมีเห็นแนวโน้มในการที่จะมาสั่งสินค้าเพิ่มขึ้นในอนาคตหรือในไตรมาส2แล้วหรือยังครับค่ะมีแล้วค่ะตอนนี้จริงๆเราจบไตรมาส2ไปแล้วเรากำลังจะปิดไตรมาส3แล้วนะคะก็ไตรมาส4ก็เริ่มมีบุ๊กกิ้งเข้ามาก็ยังคงมีอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าภาพของมันก็จะมีลูกค้าบางเจ้าซึ่งอันนี้มันก็อาจจะเกินขอบเขตที่เราควบคุมได้นะคะก็คือมีลูกค้าที่ move จากเราไปอยู่เวียดนามเหมือนกันนะคะสาเหตุเพราะว่าที่เวียดนามมีเรื่องของ advantage หลายอย่างสำหรับเขาในการที่จะส่งออกไปแล้วก็เวียดนามมีโรงงานที่จะผลิตมากกว่าชุดชั้นในนะคะแปลว่าอย่างเมืองไทยเนี่ยตอนนี้เขาอยู่กับเราอ่ะเขาต้องผลิตชุดชั้นในที่เมืองไทยแต่ว่าอื่นๆของเขาอะค่ะที่เป็นเล่าแชร์เป็นเสื้อผ้าเป็นแหล่งเขาเนี่ยเขาเบสอยู่ที่เวียดนามกลายเป็นว่าเขาต้องส่งตู้จาก2ประเทศการที่เขามูฟมีเจ้าหนึ่งเขาก็เลยตัดสินใจมูฟออกจากเราแต่เราก็คุยกันดีๆนะคะว่าแบบเขาจำเป็นต้องมูฟจริงๆเพราะว่าไม่งั้นมันเหลือโรงงานซาบีน่าแค่โรงเดียวอะคือถ้าเกิดเขาสามารถซอร์ซิ่งหลายๆโรงอะอยู่ในเมืองไทยได้อะค่ะแล้วมันคอมไบน์ได้เต็มตู้พอดีอ่ะเขาก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะยังน่าสนใจอยู่เราไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่ามันด้วยภาพของการบริหารของเขาเขาก็เลยจำเป็นต้อง move ก็มีเหมือนกันซึ่งเราก็คุยว่าไม่เป็นไรอยู่ก็ move เพราะว่านั้นมันเป็นเรื่องของโครงสร้างละแต่ถ้าเกิดอยู่ move แล้วอยู่เจอปัญหาอยู่บอกแล้วกันนะคะเราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีกันอยู่แต่ว่า คืออย่างเงี้ยมัน beyond มากอ่ะมันเกินขอบเขตที่เราจะไปทำอะไรมันได้เอ๊ะถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้คำถามคือยอดกระทบมันเยอะไหมครับพี่เหมยครับในปีนี้หรือว่ามันจะเป็นกระทบตรงช่วงไตรมาสไหนอะไรเงี้ยครับหมูว่ามันกระทบไปแล้วแหละยอดที่เราเห็นในไตรมาสหนึ่งนี่มันไม่ค่อยกระทบแล้วนะคะแล้วก็มันเริ่มมี new customer ที่เราก็เวิร์กมาปี2ปีแล้วแหละเพราะเราก็รู้ว่าภาพสิ่งเหล่านี้มันน่าจะเกิดขึ้นได้เราก็รู้สึกว่าเราอาจจะ based onแค่บางประเทศหรือว่าบางโซนจนเกินไปอ่ะมันก็จะมีความเสี่ยงนะคะเราก็พยายามแบบให้ทุกคนเนี่ยทำอะไรในพอร์ตของตัวเองก็บาลานซิ่งให้ได้นะวันนึงเราขาดอะไรไปสักอย่าง2 อย่างมันก็ไม่ได้เกิดอะไรมันก็จะมีอีกสิ่งนึงที่บาลานซ์กันไว้นะนอกจากว่ามันจะเกิดภาวะโควิดที่โดนกระทบทั้งหมดซึ่งก็ไม่ต้องตกใจอีกเพราะทุกคนโดนหมดนะคะแต่ถ้าเราแบบไปเบสข้างนึงอย่างเงี้ยมันเหมือนเกิดอะไรขึ้นมาจากตรงก้อนที่เราจับอยู่อ่ะมันจะอิมแพคเราเยอะนะคะตอนนี้เราก็เริ่มมีลูกค้าทางฝั่งเอเชียเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ยุโรปเนี่ยเราก็ไม่เบสแค่เกาะ
เกาะอังกฤษละเราก็เริ่มไปในโซนอื่นๆสแกนดิเนเวียในที่อื่นๆที่เราก็เคยเวิร์กกันอยู่นะคะก็เริ่มกระจายไปก็คิดว่าภาพของ OEM น่าจะค่อยๆพิกอัพแต่พวกนี้มันเป็นเรื่องของ OEM มันจะไม่หวือหวาตรงที่ว่าเวลาเราเริ่มเวิร์กกับใครอะกว่าที่มันจะได้ลูกหลานมันออกมามันใช้เวลาพอสมควรนะมันกินแบบอย่างน้อย2ไตรมาสอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะขึ้นในไตรมาส2อ่ะมันจะมองเห็นผลในไตรมาส4ละเร็วที่สุดครับโอเคนะครับเห็นภาพเรื่องนี้ก็จะมีคำถามจากเพื่อนๆทางบ้านนะครับว่าอยากถามถึงภาพในอนาคตว่าการที่เราจะไป original brand เนี่ยซึ่งเบื้องต้นเนี่ยผมเข้าใจว่าโอเคแล้วก็เราก็จะมีเวิร์คกับฟิลิปปินส์อยู่บ้างแล้วคำถามคือว่าเรามีภาพในการที่จะมองการขยายไปต่างประเทศอื่นนะครับนอกเหนือจากฟิลิปปินส์เนี่ยที่อาจจะเป็น business model ที่คล้ายๆฟิลิปปินส์เนี่ยมีไว้ในใจบ้างไหมครับมีไปไลน์หรือเปล่าอะไรเงี้ยมีค่ะแต่ว่าประเทศอื่นๆที่เรากำลังเข้าไปใหม่เนี่ยเราจะเริ่มต้นเราจะไม่ได้ไปเริ่มต้นจากการทำออฟไลน์อ่ะคือฟิลิปปินส์กับเวียดนามเนื่องจากมันเกิดมานานแล้วนะแล้วสมัยก่อนเนี่ยทุกอย่างเบสออนออฟไลน์ก่อนเพราะฉะนั้นออนไลน์มันเกิดทีหลังเขาก็เพิ่งทำออนไลน์กันเวียดนามก็3ปีฟิลิปปินส์เพิ่งทำ2ปีอย่างเงี้ยแต่ว่าภาพของเราตอนนี้ในประเทศอื่นๆที่เรากำลังเวิร์กอ่ะนะคะเราก็พยายามไปในเชิงของออนไลน์ก่อนนะก็คือไปในฟอร์แมตของ NSR ก่อนแล้วก็ถ้ามันดีจริงๆแล้วมันเห็นภาพเห็นผลแล้วอะค่ะคิดว่าในส่วนของการทำออฟไลน์สโตร์มันก็จะตามมาแต่ว่าภาพของในอนาคตเชื่อว่าออฟไลน์สโตร์มันจะไม่ได้เป็นแบบเน้นแนวสาขาเยอะๆอะมันคงไม่ได้เป็นแบบนั้นมันแค่เป็นจุดเหมือนเป็นแฟลกชิพสโตร์เพื่อให้คนมาฟิลมาสัมผัสมาดูว่าคุณภาพเป็นยังไงแนวนี้มากกว่าโอเคครับโอเคแล้วก็ทีนี้เห็นเมื่อตอนอัปเดตเหมือนกันนะฮะเหมือนเดิมเลยฮะพี่วิชัยอีกแล้วนะครับพี่วิชัยบอกว่าปีนี้เราก็ยังตั้งเป้า 5-10% ก็เลยก็แบบเกิน5ด้วยนะครับครับซึ่งแน่นอนว่าในไตรมาส1เนี่ยเราก็อาจจะยังเติบโตไม่มากนักนะครับในไตรมาส1เนี่ยเราน่าจะจบไปประมาณสักโต 3.5-3.6% ประมาณนี้นะครับคำถามคืออยากถามพี่เหมือนเพิ่มเติมว่าปีนี้เรายังมีความมั่นใจมากไหมครับว่าเราก็ยังสามารถน่าจะเติบโตได้ไฮซิงเกิลดิจิตอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ซิงเกิลดิจิตนี่ได้อยู่แล้วมั้งครับไฮฮะไฮเลยฮะอ๋อไฮ5-10ประมาณนี้คือก็ยังคิดว่าที่เรารันเรทกันดูอยู่เนี่ยเราก็คิดว่าเราถึงนะคะคือยังไงเราก็พยายามไปให้เกิน5นะคะแต่ว่าภาพของมันเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าตลาดปีนี้ไม่ได้ตลาดที่ง่ายเนาะแต่ว่าเราก็เชื่อว่ามันมีโอกาสอยู่ในนั้นเหมือนกันนะคะแล้วภาพของการทำเนี่ยคือของเราเองมันก็จะมีอีกหลายๆมุมที่เรา implement ทำกันอยู่ในปัจจุบันนะคะก็คือเราก็ยังมีความเชื่อในเรื่องของสิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่นะคะเพราะว่ามันมีหลายๆจุดที่มันยังเกิดคือเวลาคนหมูเห็นคำถามเนาะเวลาคนไปวิสิตหรือว่าอะไรเขามักจะถามว่าเอ๊เห็นปรับปรุงจังเลยลดค่าใช้จ่ายจังเลยอ่ะยังมีอะไรให้ลดอีกเหรออะไรอย่างเงี้ยคนก็จะถามคำถามนี้นะคะแต่ว่าหมูเชื่อว่าถ้าคนที่ได้ไปเห็นเราทำจริงๆจะเห็นเลยว่าเมื่อไหร่ที่เราทำแล้วมันจะเห็นจุดที่เราจะไปต่อได้นะคะตอนนี้ถ้าไปอาจารย์ประภาสไปครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะครั้งล่าสุดไปนี้ก็พูดการโรงงานแบบว่าขายของตลอดเลยฮะนี่ตรงนี้ตรงนี้ไปเมื่อไหร่คะไปสักไม่กี่เดือนที่ผ่านมาพี่หมวยครับถ้าใช้คำว่าไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหมูว่าไปครั้งหนึ่งก็มีภาพใหม่แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้มันเราก็มีลงเครื่องจักรเพิ่มนะคะมีทำหลายๆอย่างแล้วเราก็กำลังปรับหลายโมดูลเหมือนกันในเชิงของเพื่อให้เขาสู้ได้นะคะเพราะว่าภาพของโรงงานในปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะเป็นโรงงานที่อ้าปากรอรับงานอย่างเดียวไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องรู้ว่าคู่แข่งเขาคือใครนะคะแล้วเขาก็ต้องแบบปรับตัวของเขามันก็เกิดการปรับปรุงหลายๆอย่างนะหมูก็จะมีเพิ่งมีเซสชั่นเมื่อ2สุกที่แล้วเนี่ยก็เป็นทีมโรงงานที่เขามา implement ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงเขาทำให้ต้นทุนลดเท่าไหร่คือมันเป็นบรรยากาศที่ดีมากนะมันเป็นบรรยากาศที่คือเราต้องมองว่าอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นนะสิ่งแรกเนี่ยต้องอย่าคิดว่าตัวเองตัวใหญ่นะคะแล้วมันจะสนุกอะแล้วมันจะรู้ว่าแบบในเมื่อมีคนหนึ่งทำได้เนี่ยเราก็เชื่อว่าเราน่าจะทำได้นะคะแล้วยิ่งถ้ามันไม่เคยมีใครทำได้เราก็อาจจะเป็นคนแรกที่ทำได้ก็ได้นะคะก็คือสิ่งเหล่านี้มันก็จะสนุกให้เขารู้สึกสนุกในการทำนะคะซึ่งพวกนี้เราไม่ต้องอธิบายเยอะด้วยเพราะว่าเราพูดแฟกต์ให้เขาเห็นตลอดเวลา
ะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ถ้าไปเราจะเห็นดิจิตอลบอร์ดเพิ่มขึ้นเยอะนะคะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าการที่ให้หัวหน้างานไปจ้ำที่จ้ำชัยอะค่ะไปบอกไปอะไรอะสู้ให้เขาเห็นภาพง่ายกว่านะคะแล้วเขาเห็นภาพปุ๊บมันจะเกิดการต่อสู้เขาจะแข่งกับตัวเองแล้วมันไม่ต้องให้ใครมาบอกเขาจะบอกตัวเองได้นะคะแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะ drive ตัวเขาเองนะคะเราก็เชื่อเรื่องนี้นะคะตอนนี้ก็เริ่มให้ความสำคัญเน้นหนักในเรื่องของการทำอย่างไรให้ data เนี่ยดูง่ายที่สุดแล้วก็ชัดแล้วก็เห็นนะคะก็เราก็เริ่มมีทำแดชบอร์ดให้หลายๆหน่วยงานได้เริ่มดูก็รู้สึกดีขึ้นเยอะนะคะเพราะว่าเขามองเห็นจุดปรับปรุงเขาเลยสมัยก่อนงานออนไลน์เข้ามาสมมุติ1,000ออเดอร์ล็อตนี้1,000ออเดอร์ล็อตใหม่เข้ามาอีก500แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่า1,000ออเดอร์แรกจบหมดแล้วอะไรแบบเนี้ยมันคือมันหยุ่มหยิมมากแต่พอเรามีดิจิตอลบอร์ดเนี่ยมันเห็นเลยว่า1ออเดอร์ที่ค้างอยู่ของเก่าทำไมเธอไม่ทำออกไปอย่างเงี้ยมันจะมองเห็นนะแล้วมันก็จะทำให้โฟลว์การทำงานรวมถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็คะแนนของเราในการทำงานกับแพลตฟอร์มต่างๆใน Marketplace เนี่ยดีนะคะเพราะฉะนั้นโรงงานเขาก็จะทำงานตามแต้มที่เขาได้เพราะว่าพวกนี้มีคะแนนหมดนะแพลตฟอร์มอ่ะคือมันไม่ใช่แค่ว่าคือถ้าเราทำเองทั้งกระบวนการอ่ะเราจะ implement อะไรค่อนข้างง่ายเพราะว่าเราคอนโทรลได้หมดแต่ว่าหลายๆแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยเขาจะใช้ third party ทำเนาะพอใช้ third party ทำเนี่ยบางทีมันก็จะได้บางเรื่องแต่ว่าในบางเรื่องมันก็จะไม่ flexible เท่าเรามันก็ต่างกรรมต่างวาระครับนะทีนี้ผมเชื่อว่าในเครื่องยนต์ตัว NSR เนี่ยนะครับที่ตัว New Business เนี่ยมันสัดส่วนมันเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแล้วการเติบโตก็ยังสูงอยู่เนี่ยนะครับผมก็อยากถามพี่หน่อยซ้ำอีกสักรอบนึงครับว่าพอถ้าผมเห็นว่าตัวพอชั่นของตัว New Business เนี่ยมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็การเติบโตยังดีอยู่เนี่ยมันก็อาจจะเป็นตัวเค้าเรียกว่าเป็นตัว drive เป็นเค้าเรียกว่าเป็น new engine เนี่ยที่ growth engine ที่ drive ทําให้ปีหน้าเนี่ยเราน่าจะเห็นการเติบโตที่น่าจะดีขึ้นได้หรือเปล่าครับพี่ overall หรือว่า NSR ค่ะ overall เลยฮะ overall เลยฮะอ๋อก็น่าจะเป็นแบบนั้นเค้าก็ในปีหน้าก็ยังเชื่อว่าเค้ายังเป็นฮีโร่อยู่นะคะครับค่ะเป็นฮีโร่อยู่แต่ชั้นเค้ายังไงก็รีเทลก็ยังเป็นชั้นใหญ่นะคะก็หวังว่ามันจะมาช่วยเร็วๆนะฮะแล้วก็อาจจะอยากเห็นซาบิน่าเนี่ยแยกมันออกมาอีกบรรทัดหนึ่งในอนาคตนะครับได้ค่ะได้ค่ะเร็วๆนี้จะให้มันมาช่วยเร็วๆค่ะมันไม่มีอะไรตื่นเต้นอ่ะอาจารย์ประภาสก็ไม่มาคุยด้วยสิโอ้นี่แหละแล้วต้องคอยไปแกะอยู่เรื่อยนะครับอ่ะโอเคนะครับก็สำหรับตัวผมเองนะก็น่าจะประมาณนี้นะครับเบิร์ดมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีแล้วครับผมได้ครับก็วันนี้นะครับอยากจะขอขอบคุณนะครับพี่หมวยมากๆนะครับอีกครั้งนึงครับที่ก็ให้การตอบรับจากพวกเราเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันสนุกสนานเชิงลึกมากๆเลยนะฮะแล้วก็ต้อนรับพวกเราเนี่ยอบอุ่นทุกครั้งนะฮะประมาณนี้ก็ขอบคุณมากอีกครั้งนึงครับได้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับพี่หมวยครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคอ่ะโอเคได้ครับก็มา สรุปกันแรปอัพกันสักนิดนึงเนาะก็อย่างที่เบิร์ดเกริ่นไปตอนต้นแล้วล่ะนะครับว่าซาบีน่าเนี่ยพี่คิดว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจนะในมุมมองที่ว่า1เนี่ยมันเป็นสินค้าที่ใกล้ตัวนะใช่ป่ะใกล้ตัวนะฮะแล้วก็อีกมุมนึงที่เราอาจจะไม่ได้พูดกันในคลิปนี้นะฮะก็คือสินค้าเนี่ยจริงๆแล้วเบิร์ดมันเป็นสินค้าจําเป็นนะหลายคนมองว่าสินค้าซาบีน่าเนี่ยถ้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรภาพจำอ่ะหลายคนจะมองว่าซาบีน่าเป็นสินค้าแฟชั่นหรือเปล่าเป็นแฟชั่นหรือเปล่าประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าเราลงลึกไปดูเนี่ยนะครับในตัวของสัดส่วนรายได้นะฮะจะค้นพบว่ารายได้ของซาบีน่าเนี่ย 80% เนี่ยเป็นสินค้าเบสิกเบสิกแปลว่าใส่สบายอ่ะใส่เป็นประจำวันนะเป็นเดลี่อ่ะประมาณนี้นะครับส่วน 20% เป็นแฟชั่นจริงแต่ก็เรียกว่า 80% เป็นเบสิกอ่ะเบิร์ดดังนั้นก็เป็นสินค้าค่อนข้างจำเป็นแล้วก็มันก็เป็นสินค้าเขาเรียกว่ากึ่งแล้วกันนะกึ่ง FMCG แล้วกันก็คือมันก็ เดี๋ยวใช้ไปปีนึงมันก็ต้องแบบมีเสื่อมตามสภาพประมาณนี้ก็ต้องมีการซื้อใหม่ทีนี้เรื่องอะไรเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันมีเรื่องของสรีระมาเกี่ยวข้องนะใส่สบายอะไรเงี้ยนะนั้นโดยธรรมชาติแล้วพี่ก็เชื่อว่านะครับคือการเปลี่ยนยี่ห้อเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายนักเราพูดถึงกันถึงตัวเบสิกก่อนนะไม่ได้พูดถึงตัวแฟชั่นนะไอ้แฟชั่นเนี่ยมันเปลี่ยนได้ง่ายนะสมมติเราเห็นว่าไอ้ลายนี้น่ารักก็เปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับอันนี้เข้าใจได้นะครับ
แต่ทั้งตัวเบสิกเนี่ยใส่สบายใส่ประจำวันอะไรเงี้ยพี่คิดว่าการเปลี่ยนก็ค่อนข้างยากนะค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ตัวธุรกิจเนี่ยก็เราพูดตรงๆว่าในอุตสาหกรรมชุดชั้นในสตรีในบ้านเราเนี่ยมันอิ่มตัวละอิ่มตัวละนะก็เติบโตปีนึงแค่ 2-3% ไม่เกินนี้นะก็เรียกได้ว่าการที่จะมีคู่แข่งใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเหมือนที่เบิร์ดพูดเมื่อตอนต้นเนี่ยก็คิดว่าก็เกิดขึ้นได้น้อยพูดถึงแบรนด์แบบเป็นสินค้าแบรนด์นะเราไม่พูดถึงตลาดล่างนะประมาณนี้นะครับหรือว่าคู่แข่งเข้ามาน้อยนะฮะแล้วก็เป็นสินค้าที่ มันก็ค่อนข้างมีความผันผวนนะครับในเรื่องของตัวต้นทุนวัตถุดิบอะไรเงี้ยค่อนข้างต่ำมากต่ำมากนะครับซึ่งทางซาบีน่าเองเนี่ยเขาก็มีการเอาตัวเลขมาให้ดูด้วยนะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะครับอันนี้จะมีตัวเลขที่เป็นตัวพี่ดูก่อนนะรู้สึกจะอยู่หน้าแรกๆเลยนะครับมันจะเป็นตัวเขาเรียกว่าราคาของตัวเดี๋ยวนะราคาตัวต้นทุนวัตถุดิบอ่ะวัตถุดิบนะครับใช่หน้านี้ฮะวัตถุดิบเนี่ยที่อันนี้หรือเปล่าเงินเฟ้อไม่ใช่นี่ apparel นะก็ตัวเงินเฟ้อนะครับในสินค้าที่เป็นตัว apparel เนี่ยเป็นตัวไอ้พวกเสื้อผ้าและทั้งหลายแหล่พวกนี้นะครับก็จะเห็นว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันค่อนข้างต่ำมาโดยตลอดความหมายคือราคาเนี่ยมันไม่เพิ่มขึ้นเยอะอะเบิร์ดนะทำให้ตัวราคาขายก็ดีมันก็จะทรงๆอยู่ที่เดิมราคาก็ไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นเยอะพอราคาในภาพรวมไม่ได้ปรับขึ้นเยอะเนี่ยมันก็ทำให้ตัวความสามารถที่ลูกค้าจะสามารถซื้อได้เนี่ยมันก็ไม่ได้ลดลงนี่ออกไหมไม่ได้ลดลงประมาณนี้ก็เรียกว่ามีต้นทุนที่ไม่ได้ผันผวนนะครับมากหนักประมาณนี้แล้วก็รวมถึงว่าบริษัทเองเนี่ยก็ยังมีออปปอร์ทูนิตี้ใหม่ๆนะครับเมื่อกี้จริงๆแล้วที่พี่บอกนะครับพี่เล่าให้ฟังเลยว่าจริงๆอันนี้เป็นสิ่งข้างล่างเขาดอกจันว่าคือที่ราคาขายมันไม่ปรับตัวเพราะต้นทุนมันคือไม่ค่อยมีผลใช่ไหมใช่ถูกต้องมันไม่ปรับต้นทุนมันก็ไม่ปรับครับอันนี้ตั้งแต่ตอนปีจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขนี้จะเห็นชัดตอนปีไหนรู้ป่ะตอนปีที่ค่าเงินเฟ้อสูงๆอ่ะจำได้ป่ะที่เงินเฟ้อเนี่ยปี2022-23เนี่ยนะครับที่เราจะเห็นว่าตัวไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ที่ตัวเงินเฟ้อสูงๆอ่ะ2022-2023ที่เงินเฟ้อแบบโห 5% อะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าตัวฝั่ง Apparel เนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยก็0. กว่าเปอร์เซ็นต์0. กว่าเปอร์เซ็นต์ก็เรียกได้ว่ามันแบบมันไม่ผันผวนนะว่ากันเถอะทำให้ตัวธุรกิจเนี่ยก็อาจจะมีความสม่ำเสมอของตัวต้นทุนเนี่ยค่อนข้างนิ่งก็อีกหนึ่งธุรกิจที่พี่คิดว่าเป็นธุรกิจโดเมสติกเป็นหลักนะครับก็ทำให้ตัว ความผันผวนก็ต่ำนะไม่สูงมากหนักนะครับแล้วก็ประกอบกับว่าไอ้ตรงเนี้ยจะให้ดูเพิ่มเติมว่าตัวเครื่องยนต์เนี่ยนะครับเครื่องยนต์ที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนนะครับให้ซาบีน่าเนี่ยเติบโตขึ้นในอนาคตเนี่ยมันคือตัวนี้นี่พี่บอกเลยว่ามันคือตัวนี้เป็นตัวสำคัญเลยตัว New Business นะครับคืออยากให้เบิร์ดดูนะว่าตัว New Business เนี่ยถ้าใครไม่สังเกตเนี่ยคือถ้าเขาอะซาบีน่าจะแสดงผลเป็นค่านี้เนี่ยว่าสัดส่วนของ New Business อะ 3% นะของ NSR นะ 3% ของ NSR นะ 13% ของ NSR นะ 27% ของ NSR นะ 36% ของ NSR นะถ้าเห็นที่ตัวเลขเนี้ยแล้วไม่มาจับคูณกันเนี่ยจะไม่เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายได้มันเติบโตแบบมโหฬารมากเบิร์ดดูดิจาก14ล้านเป็น20ล้านแล้วก็จาก20ล้านเนี่ยเป็น70ล้านโต 250% ปีที่แล้วก็เติบโต 270% เห็นป่ะพี่แนะนำให้เลยนะเวลาที่เราดูธุรกิจเนี่ยเวลาที่เราดูข้อมูลบันทึกข้อมูล MD เนี่ยพวกนี้ลึกๆเนี่ยนี่แหละเราจะเห็นคนแรกๆเราเห็นคนแรกๆว่าจริงๆต้องบอกว่าตัวเลขเนี้ยพี่เห็นมาตั้งแต่ปีที่แล้วแหละนะว่ามันเติบโตมหาศาลอะไรเงี้ยก็เลยไปเนี่ยที่พี่หมวยแซวเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยที่เราไป CV กันตอนต้นปีที่แล้วเนี่ยเราก็ไปแกะตัวเลขนี้มานะครับก็จะเห็นว่าไอ้ตัวเลขพวกนี้มันคือเขาเรียกว่า new growth enginenew growth engine ซึ่งสำคัญมากๆหลายๆคนมองว่ามันเล็กนะแต่จริงๆแล้วลองสังเกตรายได้ดูปีนี้ไตรมาส1นะประมาณ109ล้านแล้วทั้งปีเนี่ยพี่ว่า400ล้านมีอยู่แล้วคำถามว่า400ล้านเยอะไหมมาดูรายได้รวมรายได้รวมเนี่ยนะของซาบีน่าเนี่ยทั้งปีที่แล้วก่อน 3,400 3,400 ปีนี้เกิน 3,600 แน่ๆก็เกิน 5% เนี่ยฮะแสดงว่า400ล้านเนี่ยก็ 10% แล้วนะนึกภาพออกไหมเนี่ยเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าแกะกันเราเองเนี่ยดาวกันเราเองเนี่ยพี่ก็ดาวว่าประมาณ 10% นะไอ้ตัวนอนแบรนด์นะซึ่งตัวนอนแบรนด์จริงๆแล้วใหญ่มากตัวนอนแบรนด์ใหญ่มากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยครับตัวนอนแบรนด์เนี่ยนะครับเนี่ยป
ีที่แล้วเนี่ยตัว New Business เนี่ย270 ล้านนะครับแบ่งเป็นเครื่องยนต์หลัก2ตัวนะครับ1ก็คือตัว Non Brand เนี่ยประมาณ200แล้วก็เป็นตัวฟิลิปปินเนี่ย48เนี่ย2ก้อนนี้ก็250ละ Non Brand คือที่เขาบอกขายแข่งกับพวกใช่ Non Brand ใช่ถูกต้องนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าปีนี้ก็ยังเติบโตแบบอย่างก้าวกระโดดอีกใช่ไหมครับฟิลิปปินส์ก็โตนะฟิลิปปินส์ก็โตเยอะแล้วก็นอนแบงก์ก็ยังเติบโตอีกเนี่ยจาก270ล้านปีที่แล้วเนี่ยปีนี้ถ้า400ล้านเนี่ยก็เติบโตแบบโอ้โหเกือบ 50% ละใช่ป่ะเกือบ 50% ละอะไรยังเป็นต้นนะก็พี่บอกเลยว่าตัวเนี้ยมันจะค่อยๆมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตแล้วก็เนี่ยมันจะช่วยไปขับเคลื่อนให้ในภาพรวมโอเวอร์ออลเนี่ยทำให้ซาบีน่าเนี่ยสามารถที่จะยังเติบโตได้ในระดับที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วกัน 8-10% ต่อปีขึ้นไปก็แล้วกันใช้คำนี้ดังนั้นเนี่ยนอกจากการที่ซาบีน่าเองเนี่ยจะเป็นบริษัทที่ให้ทั้งปันผลที่ดีนะก็คือปันผลเนี่ย 100% ของกำไรเลยซึ่งตอนนี้ยิวนะราคาหุ้นตอนนี้ก็เป็นราคาหุ้นที่ดูน่าสนใจนะดูน่าสนใจนะครับก็ยิวเนี่ยพี่คิดว่าเกิน 5% เรียบร้อยแล้วปันผลนะยิวเกิน 5% เรียบร้อยแล้วใช่ถ้าลองคำนวณคร่าวๆเล่นๆนะพี่คิดว่าปีนี้นะครับกำไรเนี่ยอาจจะมีสัก 1.4 กว่าๆแล้วกันบาทต่อหุ้นกำไรต่อหุ้นนะบาท 0.4 กว่าๆนะครับถ้าปันผลเนี่ยนะครับเลสเซว่าพี่ให้บาท 1.4 ก่อนแล้วกันเนี่ยก็มีเกือบ 6% ละเบิร์ดซึ่งส่วนตัวคิดลึกๆนะว่าจริงๆแล้วปีนี้ไอ้ EPS อ่ะเกิน 1.4 นะเลสเซว่า 1.45 6% กว่านะเรียกได้ว่าราคานี้ก็ดูน่าสนใจเพิ่มขึ้นนะครับยิว 6% แล้วก็เติบโตได้ปีละแบบ 8-10% ต่อปีเงี้ยพี่ว่าน่าสนใจปะก็ดูดีอ่ะแล้วราคาก็ไม่ได้แพงเลยนะ PE 10กว่าเท่าเองเนี่ยอะไรเงี้ย16 17เท่าอะไรเงี้ยโอ้โหพี่ว่าก็ถูกมากๆแล้วสินค้าอย่างที่บอกไปว่ามันไม่ใช่แบบเพียวแฟชั่นเนี่ยหรอปะไม่ใช่แฟชั่นจ๋าที่รายได้มันจะแบบสวิงไปสวิงมาได้ใช่มั้ยครับประมาณแต่ก็แน่นอนแหละเออถูกใช่แต่ว่าก็ต้องบอกไปก่อนครับว่าคือการลงทุนน่ะมีความเสี่ยงนะครับก็ยังไงนักลงทุนเนี่ยก็ควรศึกษาข้อมูลก่อนจะลงทุนเองเสมอนะครับประมาณนี้พี่แต่ว่าพี่รู้สึกว่าแล้วก็มาอัปเดตกันแล้วก็อันนี้บอกพี่ออกตัวก่อนเลยนะพี่ออกตัวก่อนเลยนะครับว่าตัวพี่เนี่ยไม่มีหุ้นซาบีน่าเลยแม้แต่นิดเดียวเราจะพูดได้เต็มปากไงก็เป็นหนึ่งบริษัทที่ก็พี่ก็ส่วนตัวก็ชอบแหละนะก็ชอบมานานแล้วทั้งตัวคาแรคเตอร์ผู้บริหารทั้งตัว mindset ของเรียกว่าไงculture เนาะ culture อะไรเงี้ยนะครับculture พี่ก็ชอบมากๆนะเพราะว่าจริงๆหลายๆคนจะพอทราบดีว่าซาบีน่าเองเนี่ยจริงๆแล้วก็มีเจ้าของนะฮะซึ่งเจ้าของเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ลงมาบริหารนะแต่ว่าปล่อยให้พนักงานเนี่ยนะครับก็ไต่เต้าขึ้นมาอย่างพี่บุญชัยเองพี่หมวยเองเนี่ยนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าลูกหม้อคือเป็นพนักงานอะของซาบีน่าตั้งแต่อ้อนแต่ออกเลยเบิร์ดพี่บุญชัยเนี่ยเป็นพนักงานซาบีน่ามา30กว่าปีตั้งแต่พนักงานขายก็ไต่เต้าขึ้นมาจนเป็น CEO ใช่มั้ยพี่หมวยเนี่ยเข้ามาหลังพี่บุญชัยไม่กี่ปีนะปี2ปีประมาณเนี้ยก็เรียกว่า30กว่าปีเหมือนกันนึกออกมั้ยเออนะครับพี่รู้สึกว่าเป็น culture ที่ดีอ่ะคือพี่รู้สึกว่าน่าชื่นชมนะกับเจ้าของที่ ปล่อยให้พนักงานของตัวเองเนี่ยเติบโตขึ้นจากพนักงานขายขึ้นมาเป็น CEO ได้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออก็เป็น culture ที่ดีอ่ะซาบีน่าเป็นตัวหนึ่งที่ลูกศิษย์เราเนี่ยของลงทุนกล้วยๆอ่ะจะให้ความสนใจเยอะเพราะว่าเป็นบริษัทที่ให้คนไป CV บ่อยแล้วก็เยอะแบบไปทีนึงก็ให้จำนวนเยอะแล้วก็เออเยอะมากแล้วเวลาไปอ่ะก็คือจะเห็นว่าคือหลายๆที่เวลาเราไปอ่ะ CEO จะพาทัวร์แล้วก็อธิบายใช่ป่ะแต่อันเนี้ยเขาจะแบบปล่อยเราไปเจอแผนกนั้นแผนกนี้ใช่ใช่แล้วคนที่อยู่ตรงนั้นเขาจะแบบเป็นคนพรีเซนต์เองเออซึ่งแต่ละคนก็จะดูแบบเออดูแอคทีฟอ่ะดูเป็นคนแบบโรงงานเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าดูเหมือนเขามีหน้าที่รับผิดชอบตรงนั้นแล้วก็ใช่แล้วก็อย่างรอบล่าสุดที่พี่ไป CV นะก็จะมีน้องผู้ชายคนนึงนะฮะเขาก็ดูแลเรื่องนี้แหละเรื่องการพัฒนาไอ้พวกเนี้ยไลฟ์ผลิตอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาพรีเซนต์มากๆเลยเบิร์ดนะเจอกันบ่อยนะครับนี่อาจารย์มาดูนี่อันนี้นะรอบที่แล้วอาจารย์ยังไม่เห็นนี่รอบนี้มีแล้วอะไรอย่างงี้นะพัฒนาตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่มันเปลี่ยนทุกครั้งจริงเบิร์ด
นะพี่ไป CB เนี่ยทุกปีนะซาบีน่านะครับก็เรียกได้ว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงแบบเห็นได้ชัดอะทุกปีใช้คำนี้เลยอย่างปีนี้ล่าสุดเนี่ยที่ไปบอกว่าสัก2เดือนได้มั้งนะครับก็จะเห็นอะไรที่มันดูแบบเป็นดิจิตอลมากขึ้นเป็นเทคโนโลยีมากขึ้นเข้ามาใช้ในโรงงานอะไรเงี้ยอย่างที่เมื่อกี้พี่เหมือนพูดอะว่าเป็นจอดิจิตอลแล้วเดี๋ยวนี้ป้ายเป็นไวท์บอร์ดเป็นไวท์บอร์ดเดี๋ยวนี้เป็นจอแล้วเป็นจอทีวีเลยครับจอทีวีแล้วก็แบบมีบอกว่าตอนนี้มีปริมาณของเสียของดีอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยสินค้าเสร็จกี่ชิ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นแบบดิจิตอลแบบเรียลไทม์เลยประมาณนี้คือผมมาทำพวกออนไลน์มาไอ้ตอนที่ผมไปอ่ะเขาใช้เป็นกระดานดำเป็นไวท์บอร์ดแบบเขียนมืออ่ะเอ้ยอันนั้นอ่ะผมทึ่งเลยคือเหมือนแบบเราอยู่ในออนไลน์คือทุกอย่างมันจะมีตัวเลขให้เราดูสบายๆใช่ป่ะแล้วเราก็จะติดเราก็จะใช้ตลอดแต่อันนี้คือแบบเขาต้องบันทึกมือทุกอย่างอ่ะแต่เขาก็พยายามทำให้มันทุกอย่างมันมีตัวเลขหมดแต่ว่าปัจจุบันก็คือเป็นระบบดิจิตอลหมดแล้วมันก็ยิ่งเร็วขึ้นชัวขึ้นเลยแม่นยำขึ้นเร็วทำขึ้นก็เป็นธุรกิจที่ดีอะนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้เผื่อใครสนใจลงทุนก็คิดว่าช่วงนี้จริงๆไม่ใช่แค่ซาบีน่าหรอกนะครับเบิร์ดก็ต้องบอกว่าหุ้นหลายๆตัวเนี่ยก็ถูกเยอะมากถูกเยอะจริงๆเรียกได้ว่าเห็นแล้วก็เปรี้ยวปากเลยเปรี้ยวปากเลยคือถูกมากๆนะครับก็คิดว่าเป็นถ้าใครเข้าใจการลงทุนเนี่ยจะค้นพบว่าตลาดหุ้นก็แบบนี้เบิร์ดคือเดี๋ยวมันก็จะมีช่วงที่ดีช่วงที่ไม่ดีนะครับช่วงที่ไม่ดีเนี่ยก็ต้องทำใจแล้วก็อดทนแล้วก็กัดฟันซื้อให้ได้นะครับคิดว่าก็เป็นช่วงที่ดีที่พวกเราสามารถที่จะช้อปปิ้งกันได้นะครับหุ้นดีๆแต่ตลาดหุ้นเป็นแบบนี้ที่ว่าเนี่ยก็ไม่รู้ทำไมนะช่วงตลาดไม่ดีนะตังค์ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ไม่รู้ทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้บ้างแต่ถ้าใครมีโอกาสก็แล้วไปศึกษาเพิ่มเติมก็อาจจะเป็นโอกาสนะครับก็ลองดูได้ละกันทุกตัวก็มีความเสี่ยงนะไม่ใช่เรามาไลฟ์แล้วก็ไปอ่านซื้อตามแล้วก็ต้องดูเพิ่มเติมนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ประภาสพี่ประภาสด้วยนะครับเพื่อนมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามที่เราจะสัมภาษณ์ผู้บริหารหุ้นตัวอื่นๆนะครับเดี๋ยวนี้เราภาคเขาจะมีให้แอดมินโพสต์แบบเหมือนใครอยากมารวมคำถามอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแล้วขอบคุณแก๊งลูกศิษย์ด้วยที่มาช่วยกันถามคำถามนะครับโอเคก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ